น้องๆนะครับสำหรับคนที่ใบประกอบเนี่ยนะฮะจะกำลังต่อกำลังเนี่ยจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติเนี่ยซึ่งเดือนพฤษภาคมกมว.จะพิจารณานะกลางเดือนกับสิ้นเดือนฉะนั้นคนที่ยื่นไว้เรียบร้อยก็น่าจะไม่พลาดส่วนของกลางเดือนนี้จะอนุมัติออกมาแล้วก็สิ้นเดือนนี้ก็จะอนุมัติออกมาน่าจะไม่พลาดนะครับก็คงจะได้มีหลายๆคนทยอยได้แน่นอนนะครับดังนั้นถ้านะครับใบประกอบได้ไม่ได้เมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยวันสุดท้ายต้องมีครับนะฮะวันสุดท้ายต้องมีนั่นคือวันอังคารที่6มิถุนายน2566ทุกคนต้องมีเอกสารครบทุกคนครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะวันนี้เจอกันนะฮะวันพุธที่10พฤษภาคม2566ซึ่งก็นับเวลาถอยหลังแล้วนะฮะอีก45วันที่ทุกคนจะต้องลงสนามสอบสิ่งสำคัญครับนั่นคือเรื่องของการอ่านหนังสือเป็นสำคัญเลยนะฮะมันก็จะทำให้น้องเนี่ยเข้าสู่ในส่วนของตำแหน่งครูผู้ช่วยได้ไวนะฮะก็สำคัญที่สุดเรื่องของการอ่านหนังสือแหละนั่นแหละครับนะครับนะฮะในทุกคนฮะก็จำเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างเลยนะครับดังนั้นก็เป็นโอกาสแล้วนะฮะเมื่อโอกาสมาถึงแล้วนะฮะก็เต็มที่เลยนะฮะถูกต้องผมก็รอจังหวะอาจารย์แก๊ปนะผมรอจังหวะอาจารย์แก๊ปจะได้ไม่ต้องคาบเกี่ยวกันตอนแรกจะประชันกันแล้วนะฮะนะก็รออาจารย์แก๊ปให้เสร็จเรียบร้อยนะฮะอ่ะโอเคนะครับน้องๆหลายๆคนก็จะได้ไม่ต้องคาบเกี่ยวกันนะกับคณิตศาสตร์เนาะนะซึ่งตอนนี้เราก็นะครับออกเดินสายนะครับทุกส่วนเลยนะฮะเร่งพาน้องๆเข้าสู่ตำแหน่งให้ได้นะครับในส่วนของวันนี้เป็นเรื่องของพรบการศึกษาแห่งชาติซึ่งมีประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องของอกสเขตพื้นที่ที่มาเกี่ยวข้องนะครับในประเด็นของพรบการศึกษาแห่งชาติจะมีประเด็นอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาดูประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกันนะครับทุกท่านครับก็มาเจอกันได้นะครับก่อนที่จะไปในส่วนของตัวที่เป็นประเด็นนะฮะผมก็จะไปชี้แจงในส่วนของสนามสอบนะฮะตารางสอบที่เราจะไปนะฮะออกนอกพื้นที่กันจะขอใบประกอบทันไม่ทันเนี้ยสำคัญคือมันไม่ได้อยู่ที่ปลายทางครูสภาแล้วนะครับสิ่งสำคัญคือมหาวิทยาลัยต้องเร่งดำเนินการให้น้องๆอ่ะนะครับต้องเร่งดำเนินการฉะนั้นอันดับแรกเลยน้องจะบอกว่าขอใบประกอบทันไม่ทันเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของครูสภาส่วนแรกนะฮะอันดับแรกคือมหาวิทยาลัยอ่ะต้องออกตัวนี้ให้ทันนะฮะเอกสารมหาวิทยาลัยยังไม่ได้เลยอันเนี้ยน้องก็ต้องเอาประกาศนะครับของสพท.เนี่ยไปเร่งดำเนินการนะฮะไปเร่งดำเนินการลองสอบถามไปทางมหาวิทยาลัยดูนะฮะว่าตอนนี้กำหนดการมันออกมาแล้วถ้านับระยะเวลาคือเราอ่ะไม่ได้ใช้แค่ตัว transcript หรือตัวใบรับรองคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยอย่างเดียวเราต้องไปต่อใช่ไหมครับดังนั้นด่านแรกคือด่านของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ต้องเร่งดำเนินการตัวนี้ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นพอเราได้ในส่วนของตัวเอกสารที่เป็นคุณวุฒิการจบของเราเนี่ยเราต้องไปด่านที่2ต่อนั่นคือต้องไปในส่วนของการขอใบประกอบวิชาชีพนะฮะอันนี้จะทันไม่ทันเนี่ยมันต้องเริ่มจากส่วนของมหาวิทยาลัยฉะนั้นทุกคนที่ยังไม่ได้เนี่ยต้องติดต่อไปทางมหาวิทยาลัยครับนะฮะแล้วก็ต้องเร่งดำเนินการให้ได้อย่าให้ตัวเองต้องเสียสิทธิ์ในการสอบนะครับดังนั้นก็น้องๆที่ไม่ได้ยังไงก็รบกวนทักหลังไมค์หาผมแล้วกันนะฮะทักหลังไมค์มาแล้วกันเนาะนะฮะส่วนคนที่ใบประกอบยังไม่ได้นะครับทักหลังไมค์มาแล้วกันรวมถึงมหาลัยยังไม่ออกจบให้อะไรเงี้ยนะฮะทักหลังไมค์นะครับหลังจากที่ติวเสร็จก็จะไปตอบให้นะครับก็คงจะใช้วิธีการสื่อสารพูดคุยกันไปโทรกันไปแหละนะครับแต่ว่าทักมาทางหลังไมค์ให้ผมทราบก่อนนะครับอ่ะมาดูเลยครับตอนนี้จุดไหนบ้างนะฮะทุกคนต้องจองติวมานะฮะเพราะว่าเอกสารของเราเนี่ยเราไม่ได้มี walk in เข้ามานะฮะดังนั้นเราจะใช้ในส่วนของการจองติวฮะสอนเรื่องละเลยหน้าที่เรื่องละเลยหน้าที่ก็ละเลยหรือละเมิดละเลยหน้าที่ก็ประเด็นตัวละทิ้งกับทอดทิ้งเนาะเดี๋ยวมีพรบระเบียบข้าราชการครูไล่ไปนะฮะฟังไปทีระบบพรบวันละพรบวันนี้ก็เป็นพรบการศึกษาแห่งชาติกับพรบการศึกษาภาคบังคับวันพรุ่งนี้จะเป็นในส่วนของพรบระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการนะฮะจบเรียบร้อยแล้วไปสัปดาห์หน้านะฮะ15จะเป็นพรบสภาครู16เป็นพรบระเบียบข้าราชการครู17เป็นพรบคุ้มครองเด็ก18เป็นพรบปฐมวัยจบทั้งหมดแล้วนะครับจบทั้งหมดแล้วที่เป็นตัวกฎหมายแล้วก็น่าจะ19จะยิงยาวตัวประเด็นยุทธศาสตร์ชาติแผนการศึกษาชาติแล้วก็ตัวนโยบายจุดเน้นนะครับก็จะยิงให้ครบทั้งหมดนะฮะตัวกฎหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวกฎหมายเรียบร้อยนั่นคือเจอกันภาษาอังกฤษ
นะฮะยิงยาวไปจนถึงสนามสอบไม่ว่าภาษาอังกฤษภาคก่อนหรือภาษาอังกฤษที่เป็นวิชาเอกนะเดี๋ยวมาดูกันว่าในส่วนของแนวทางเป็นอย่างไรบ้างนะครับทุกคนครับอ่ะวันนี้มาประเด็นกฎหมายนะฮะขอบคุณ500ท่านนะครับก็มาดูเลยว่าในส่วนของแนวทางนะฮะที่จะไปเจอกันนะฮะ บางทีเราอาจจะเจอกันทางออนไลน์นะครับเจอกันทางออนไลน์นะฮะตัวจริงกับทางออนไลน์อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะฮะเวลาเจอตัวจริงนะทำไมไม่เหมือนในออนไลน์เลยก็ไม่ต้องตกใจนะครับทุกคนนะฮะนะครับมันก็ต้องมีการใช้ในส่วนของแอปอะไรต่างๆให้ทุกคนนะฮะเป็นการหลอกตาทุกคนพอไปเจอตัวจริงเนี่ยนะฮะทักได้นะครับทุกคนนะโอเคนะฮะดังนั้นจุดที่เจอกันครับก่อนที่จะไปตะลุยเนื้อหานะฮะขายของก่อนเล็กน้อยนะฮะทุกคนครับนะครับดังนั้นทุกคนเข้ามาติวฟรีก็ขออนุญาตขายของสักเล็กน้อยนะครับโอเคนะจุดที่เราจะเจอกันนะฮะก็คือเสาร์อาทิตย์นี้เลยฮะ13-14พฤษภาคมนะครับเจอกันอยู่2จุดนะฮะจังหวัดนครราชสีมาโรงแรมโคราชโฮเทลแล้วก็จังหวัด101เพชรบุรีการ์เด้นทุกคนต้องจองมานะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกจุดเนี่ยจุดละ2คน200คนแล้วถ้าทุกคนไม่จองแล้วทุกคน walk in มาเนี่ยมันจะเกิดปัญหากับวิทยากรที่ติวภาคเช้านะฮะต้องนะฮะรอให้เจ้าหน้าที่เขาจัดโต๊ะอะไรต่างๆให้เสร็จเรียบร้อยฉะนั้นทุกคนนะฮะถ้าจะติวตามจุดเนี่ยเป็นจุดสถานที่ที่เราออกติวเนี่ยนะครับดังนั้นทุกคนต้องจองมาการจองไม่มีเงินมัดจำใดๆทุกคนแจ้งแค่ชื่อแล้วก็เบอร์โทรนะครับซึ่งผมเนี่ยจะต้องถ้าส่งมาทางเพจผมเพจหลักหรือมาทาง TikTok นะครับผมจะแจ้งทีมงานไปให้เดี๋ยวทีมงานจะโทรไปแจ้งลำดับการลงชื่อให้ของแต่ละจุดนะครับศรีสะเกษอยู่ใกล้สุดน่าจะเป็นสุรินทร์กับอุบลนะครับสำหรับศรีสะเกษเลือกไปฮะจะไปอุบลหรือไปสุรินทร์นะครับช่วงเวลาก็คือเดือนมิถุนายนเดี๋ยวไล่ให้ดูนะครับนะครับ13-14อยู่ที่นครราชสีมาโรงแรมโคราชโฮเทลกับ101เพชรบุรีการ์เด้นนะฮะ20-21เราจับนะฮะแค่จุดเดียวนั่นคือจังหวัดพิษณุโลกนะครับจัดที่พิษณุโลกโรงแรมไพริน20-21เนื่องจากว่าเราไปรับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ด้วยนะครับก็เลยจำเป็นต้องไปติวให้กับน้องๆมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็จัดติวโดยสถาบันของเราอีกส่วนก็คือไว้ที่จังหวัดพิษณุโลกคาบเกี่ยวกันนะครับจุดปิดท้ายของเดือนพฤษภาคมจัดที่ขอนแก่นโรงแรมแก่นนครกับจังหวัดมหาสารคามโรงแรมวสุวันที่27-28คือจุดท้ายสุดนะครับนะจุดท้ายสุดเลยครับทุกคนนะครับไปอีกเดือนนะฮะคือเดือนมิถุนายนนะฮะมิถุนายนเนี่ยจะอยู่ที่อุบลสุรินทร์ฉะนั้นคนที่บอกว่าศรีสะเกษมาบ้างไหมเนี่ยนะฮะก็ต้องเลือกวันที่3-4มิถุนาครับว่าจะไปติวที่อุบลราชธานีเนี่ยก็คืออยู่ที่ห้างศูนย์การค้าที่ซูนีทาวเวอร์แต่ถ้าไปสุรินทร์ก็คืออยู่ที่โรงแรมสวนป่ารีสอร์ทนะครับแล้วก็ไปที่อุดรธานีโรงแรมบ้านเชียง10-11มิยอกับสกลนครโรงแรมอิมพีเรียลปิดท้ายก่อนส่งน้องๆนะครับเข้าสนามสอบเจอกันที่จุดนัดพบถือว่าน่าจะเป็นใจกลางของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะทางใต้ก็มาที่นครปฐมได้ใช่ไหมครับหรือว่าในทางตะวันตกนะฮะภาคกลางก็จะไปนครปฐมหรืออยุธยาก็ได้อยุธยาที่ลงไปก็ตั้งแต่ภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานตรงนี้มาได้เลยนะครับเราจะตรงนี้ครับ 17-18 มิถุนายนก่อนส่งน้องๆเข้าสนามสอบในวันที่ 24-25 มิถุนายนนี้นะครับอัตราตอนนี้นะครับต้องรอจากสำนักงานเขตเพราะตอนนี้สปท.ประกาศไทม์ไลน์มาให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นไทม์ไลน์ที่ประกาศเนี่ยมันเป็นในส่วนของสปท.นะครับดังนั้นภายในวันที่การประกาศรับสมัครครับของสำนักงานเขตทุกเขตพื้นที่จะประกาศนะครับพร้อมกันทั่วประเทศทั้งหมด245เขตพื้นที่ที่มีอัตราว่างนะ245เนี่ยไม่แน่ใจว่าทุกเขตไหมนะครับแต่ว่าทั้งหมด245เขตถ้าบางเขตไม่เปิดแต่เขตไหนที่มีอัตราว่างแล้วเปิดเนี่ยนั่นหมายความว่าทุกเขตจะต้องไม่เกินพุธที่24พฤษภาคมบางเขตทำงานเร็วก็จะได้เห็นอัตรากำลังของเขตนั้นก่อนนะครับภายในวันพุธที่24พฤษภาคม66เนี่ยจะทราบทั้งหมดเลยทั่วประเทศว่าเขตพื้นที่ใดประกาศสอบบ้างมีการดำเนินการสอบนะครับเราจะได้ทราบในส่วนของตัวรายละเอียดต่างๆทุกอย่างเลยนะครับในส่วนนี้แล้วก็จะไปดำเนินการรับสมัครครับนั่นคือวันที่31รับสมัครตรงนี้เลยนะครับนั่นคือ31พฤษภาคมถึงอังคารที่6มิถุนายนนะครับซึ่งการรับสมัครเนี่ยนั่นหมายความว่าน้องๆนะครับสำหรับคนที่ใบประกอบเนี่ยนะฮะจะกำลังต่อกำลังเนี่ยจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติเนี่ยซึ่งเดือนพฤษภาคมกมว.จะพิจารณานะกลางเดือนกับสิ้นเดือน
ฉะนั้นคนที่ยื่นไว้เรียบร้อยก็น่าจะไม่พลาดส่วนของกลางเดือนนี้จะอนุมัติออกมาแล้วก็สิ้นเดือนนี้ก็จะอนุมัติออกมาน่าจะไม่พลาดนะครับก็คงจะได้มีหลายๆคนทยอยได้แน่นอนนะครับดังนั้นถ้านะครับใบประกอบได้ไม่ได้เมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยวันสุดท้ายต้องมีครับนะฮะวันสุดท้ายต้องมีนั่นคือวันอังคารที่6มิถุนายน2566ทุกคนต้องมีเอกสารครบนะฮะเอกสารครบตามมาตรา30ของพรบ.ระเบียบข้าราชการครู1อายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ที่จะจัดสอบใช่ไหมครับที่จะต้องสอบครั้งนี้อายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นั่นคือเข้าได้นะครับ2นะฮะเรื่องในส่วนของมาตรา30นะฮะก็จะมีรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวคุณวุฒิต่างๆคุณสมบัติอะไรต่างๆผมว่าไม่มีปัญหาใดๆแต่ว่าเอกสารนั่นแหละครับนะฮะสำคัญคือทรานสคริปต์ใบรับรองคุณวุฒิหรือใบปริญญาบัตรสำหรับคนไหนที่ยังไม่ได้รับปริญญาก็ใช้ตัวใบรับรองคุณวุฒินะแต่ว่าคนไหนที่นะครับรับปริญญาบัตรเรียบร้อยก็ใช้ตัวปริญญาบัตรต่างๆเหล่านี้นะครับมีใบประกอบวิชาชีพแต่ว่าใบประกอบวิชาชีพตอนนี้มันถูกแบ่งใหม่ฉะนั้นคนที่สอบไม่ผ่านก็ยังสามารถสมัครสอบได้คือใช้ในส่วนของตัว P license ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูนะครับส่วนคนที่สอบผ่านเรียบร้อยแล้วหรือคนที่ถือครองอยู่แล้วคุณก็ไม่มีปัญหาใดๆน้องๆที่สอบผ่านซึ่งได้รับใบประกอบมาแล้วก็จะได้รับในส่วนของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นนะครับก็เอาตัวนี้ไปประกอบในการสมัครนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็รอตรวจสอบรายชื่อนะครับว่าสมัครไปเรียบร้อยเอกสารใดๆไม่ตกหล่นไม่มีปัญหาใดๆเราก็จะมีรายชื่อนะครับตามลำดับที่เราได้สมัครไว้ก็เช็คชื่อดูนะครับเรียบร้อยก็เตรียมความพร้อมนะครับที่จะดำเนินการสอบนะในวันที่24และ25สำคัญคือผ่านภาคกขก่อนนะครับผ่านร้อยละ20ขออภัยผ่านร้อยละ60ทั้งภาคกและภาคขนั่นคือ120คะแนนเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดนะครับถ้าผ่าน120คะแนนร้อยละ60ของแต่ละภาคแน่นอนครับวันจันทร์ที่3กรกฎาคม2566จะมีชื่อน้องๆออกมาแน่นอนนะครับดังนั้นก็ไปเตรียมภาคขได้เลยนะครับซึ่งการตัดกันมากที่สุดเนี่ยคือภาคกกับภาคขเนี่ยนะครับที่น้องๆ นะครับสอบแข่งกับตัวเองนั่นคือผ่านเกณฑ์และเมื่อผ่านเกณฑ์เรียบร้อยน้องก็ต้องมาดูว่านะครับสเกลหรือเลงของคะแนนน้องๆเนี่ยใครที่มากกว่ากันมันก็จะจัดลำดับแล้วก็เอาภาคคอไปเสริมรวมทั้งสังภาคเนี่ยนะครับมันก็จะจัดลำดับคะแนนออกมา1 2 3 4 5ไล่ลิสต์มาเลยนะฮะก็เตรียมบรรจุเลยนะครับประกาศผลสอบแข่งขันอันนี้ก็เตรียมพร้อมเตรียมรอนะครับทุกคนครับนะดังนั้นเมื่อสนามสอบมาแล้วทุกอย่างก็ต้องเต็มที่นะครับรวมถึงข้อส่วนตัวต่างๆของวิทยากรแต่ละท่านก็มีให้หมดเลยทุกท่านก็ทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับซึ่งวันนี้นะฮะเป็นต้นไปเลยฮะทุกคนครับก็จัดโปรโมชั่นนะฮะสำหรับตัวกฎหมายทั้งหมด17ฉบับด้วยกันนะฮะสำหรับกฎหมาย17ฉบับเนี่ยมันจะรวมอยู่2เรื่องนะฮะกฎหมาย17ฉบับครับนั่นคือในส่วนของตัวกฎหมายกกับกฎหมายขกฎหมายกเนี่ยจะมีทั้งหมด6ฉบับนะกฎหมายขเนี่ยจะมีทั้งหมด11ฉบับซึ่งทั้ง2ส่วนเนี้ย17ฉบับนะครับจะอยู่ที่ราคา399บาทนะจัดโปรโมชั่นให้เลย399เนี่ยเป็นไฟล์ฮะไปปริ้นเอาได้เลยนะฮะไปปริ้นเอาได้เลยครับสำหรับในส่วนของตัวไฟล์รับไปเลยนะครับทั้งหมด17ฉบับด้วยกันซึ่งปกติเนี่ยเราจะขายราคาคู่กับหนังสือแต่ถ้าใครจะรับหนังสือก็ไปจ่ายราคาหนังสือต่างหากนะฮะไปจ่ายราคาหนังสือต่างหากแล้วก็ไปจ่ายค่าส่งเองนะแต่ถ้าแบบโอ้ยหนังสือผมมันแพงเกินไปแล้วไปบวกค่าส่งเองไม่ต้องเอาหนังสือก็ได้ใช่ไหมครับก็รับเป็นไฟล์ไปเลยก็39บาท399ไม่ใช่39 399บาทก็ได้ไฟล์กฎหมาย17ฉบับไปนะครับแล้วก็น้องๆรุ่นใหม่ที่มี iPad อยู่แล้วคุณก็เปิดนะฮะตัวเนี้ยผ่านในส่วนของ iPad แล้วก็ติวร่วมไปด้วยเลยนะใช้มือถือดูแล้วก็เขียนที่ iPad ต่างๆนะครับเพราะว่าพอเข้าไปในคอร์สเนี่ยจะไม่ได้มีเพียงแค่ตัวไฟล์เอกสารให้มีคลิปให้น้องๆไปย้อนหลังแล้วก็จะมีในส่วนของข้อสอบนะครับต่างๆที่เป็นข้อสอบที่ใช้ในส่วนของ Google Form ก็ต้องปรับให้ทันกับยุคสมัยใหม่ที่น้องๆเนี่ยเป็นการสอบออนไลน์เป็นการเรียนออนไลน์ที่ผ่านมาแม้กระทั่งตอนนี้เราก็เรียนออนไลน์กันอยู่นะครับก็ต้องปรับให้เหมาะสมซึ่งน้องๆก็จะเข้าไปทำข้อสอบเนี่ยหมุนเวียนเนี่ยนะฮะได้ตลอด24ชั่วโมงต้องการพัฒนาคะแนนเพิ่มต่างๆก็เข้าไปเต็มที่ได้เลยนะฮะสำหรับในส่วนของคอร์สตัวนี้นะฮะจัดให้เลยฮะ399บาททั้งเอกสารที่เป็นไฟล์แล้วก็ทั้งในส่วนของกลุ่มออนไลน์ที่จะไปติวต่อเนื่องให้ครบเต็มที่เลยนะครับตรงนี้เนาะก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคทีนี้เราจะไปดูที่ในส่วนของตัวกฎหมายนะฮะที่เราจะบรรยายกันในวันนี้ฮะวันนี้นะฮะเป็นตัวกฎหมายที่2ที่เราจะเริ่มกันนะฮะนั่นก็คือในส่วนของตัวพรบการศึกษาแห่งชาติตัวพรบการศึกษาแห่งชาติล่าสุดคือฉบับที่4ปี62นะครับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งทุกคนก็จะได้ทราบข่าวสาร
บ้างแล้วว่าตัวกฎหมายเนี้ยจะมีการปรับเปลี่ยนแปลงซึ่งก็ต้องรอรัฐบาลชุดใหม่ที่จะดำเนินการนะฮะซึ่งรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยหลังจากที่ยุบสภาไปแล้วก็พิจารณาได้เพียงแค่28มาตราเท่านั้นก็ยังไม่ได้ครบทั้งฉบับอย่างไรนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี้ยเราก็ยังใช้ตัวกฎหมายนี้ใช้ตัวหลักสูตรนี้เหมือนเดิมนะฮะสำหรับพรบการศึกษาแห่งชาติตั้งแต่ปี42จนล่าสุดคือฉบับที่4ปี62นะครับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมฉะนั้นเรามาดูว่าตัวกฎหมายเนี้ยนะครับในตัวพรบการศึกษาแห่งชาติซึ่งเป็นตัวหลักเลยนะฮะทุกคนเป็นตัวหลักเลยพรบการศึกษาแห่งชาติตัวกฎหมายเนี้ยมันเป็นแม่บททางการศึกษานั่นหมายความว่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวคอยควบคุมเรื่องของการศึกษาทั้งหมดเลยเป็นตัวที่ให้ดำเนินการตามแนวทางแบบนี้นะฮะให้ดำเนินการตามแนวทางแบบนี้ครับสำหรับพรบการศึกษาแห่งชาติดังนั้นเมื่อพรบการศึกษาแห่งชาติตัวแม่จะปรับเปลี่ยนใหม่ล่าสุดเนี่ยมันจะมีผลกระทบเกิดขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นคือจะเกิดกระทบกับกฎหมายลูกของเขากฎหมายลูกเขามีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่พรบการศึกษาภาคบังคับเพราะมาตรา17เนี่ยเป็นตัวกฎหมายที่ทำให้เกิดพรบการศึกษาภาคบังคับปี45เกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นคีย์ว่าเด็กย่าง7ถึง16นะฮะเด็กย่าง7ถึงย่าง16จะต้องเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ9ปีนั่นคือเด็กที่ต้องเรียนป.1 ถึงม.3 เนี่ยคือตัวกฎหมายลูกของพรบการศึกษาแห่งชาติเมื่อแม่เปลี่ยนลูกตัวนี้จะเปลี่ยนตามนะครับตัวถัดไปที่จะเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากมาตรา31ก็คือในส่วนของตัวพรบระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในปี46นะฮะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับทุกประเภทยกเว้นมหาวิทยาลัยก็คืออุดมศึกษาไม่ดูแลเนื่องจากว่าอะไรฮะอวมาทำหน้าที่ดูแลอุดมเรียบร้อยแล้วนะครับจะไม่เกี่ยวข้องกับในส่วนของศึกษาจะดูแลในส่วนของขั้นพื้นฐานกับอาชีวะเป็นหลักนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะฮะเนื่องจากแม่เปลี่ยนลูกก็ต้องเปลี่ยนตามนะฮะอีกส่วนในมาตรา53นั่นคือตัวพรบสภาครูเรื่องของใบประกอบวิชาชีพต่างๆนะครับเกิดจากมาตรา53ซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวเนี้ยในการปรับเปลี่ยนเรื่องของข้อบังคับใบประกอบวิชาชีพเกิดขึ้นใช่มั้ยครับซึ่งตัวกฎหมายเนี้ยตามตัวกฎหมายพรบสภาครูเลยพรบสภาครูปี46เนี่ยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆดังนั้นในตัวพรบสภาครูตรงเนี้ยนะเมื่อไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆเนี่ยส่วนแรกเลยตามกฎหมายพรบสภาครูนั่นหมายความว่าตัวกฎหมายเนี้ยเขาทำให้เกิดในส่วนใดเขาทำให้เกิดในส่วนของตัวองค์กรวิชาชีพนะฮะองค์กรวิชาชีพครับนั่นคือมีในส่วนของครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษานั่นหมายความว่าหลักๆเลยตามกฎหมายพรบสภาครูเนี่ยเกิดวิชาชีพของครูของผอ.เขตก่อน3ส่วนนี้ก่อนนะ3ส่วนหลักๆนี้ก่อนเกิดขึ้น3ตัวนี้หลังจาก3ตัวนี้เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวสน.ฮะตัวสน.เนี่ยมาทีหลังสน.เนี่ยไปถูกกำหนดอยู่ในกฎกระทรวงที่ทำให้เกิดในส่วนขององค์กรวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่นก็คือศึกษานิเทศตัวเนี้ยถูกกำหนดอยู่ในกฎกระทรวงแต่ถ้าตามกฎหมายพระราชบัญญัติของพรบสภาครูเนี่ยมันกำหนดให้มีแค่3ก่อนมีครูมีผอ.มีผอ.เขตนะครับแล้วตัวสน.เนี่ยไปถูกกำหนดในกฎกระทรวงซึ่งเพิ่มเติมเข้ามาทีหลังนะครับซึ่งทำให้ณปัจจุบันเนี้ยจึงเกิดองค์กรวิชาชีพทั้งหมด4องค์กรหมายถึงปัจจุบันนะนั่นคือครูผอ.ผอ.เขตและสน.นั่นเองนะครับประเด็นนี้ก็จะปรับเปลี่ยนตามแม่สุดท้ายนั่นคือมาตรา54ที่เกิดขึ้นในส่วนของตัวพรบระเบียบข้าราชการครูนะฮะมาตรา54เกิดขึ้นในส่วนของตัวพรบระเบียบข้าราชการครูซึ่งเกี่ยวข้องกับงานบุคคลที่ดูแลครูทั้งประเทศในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนั่นคือในส่วนของกคศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา14คนนั่นเองนะ14คนนั่นเองที่เกี่ยวข้องตัวกฎหมายนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงและปัจจุบันนี้ตัวกฎหมายนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของอำนาจอกคสเขตพื้นที่ที่เกิดเป็นอกคสเขตพื้นที่ทั้งหมด245คณะเนื่องด้วยว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัจจุบันนี้ทั้งประถมและมัธยมเนี่ยรวมกันแล้วมีทั้งหมด245แห่งและในแต่ละแห่งของเขตพื้นที่ก็มีอกคสของตนเองที่จะคอยเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องของงานบุคคลไม่ว่าจะบรรจุแต่งตั้งเรื่องวิทยาฐานะนะครับเรื่องเงินเดือนพิจารณาความดีความชอบนะครับโทษทางวินัยต่างๆที่เป็นผู้เห็นชอบและอนุมัติในการดำเนินการต่างๆเหล่านี้นะครับที่เกี่ยวข้องเนาะ11คนที่เป็นอกสแล้วก็ยังมีอำนาจในการเห็นชอบที่จะต้องใช้เห็นชอบในการใช้ตำแหน่งสอบบรรจุน้องๆหรือแม้น้องๆขึ้นบัญชีไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็ต้องรอในส่วนของอกคสที่ประชุมกันที่จะอนุมัตินะครับตำแหน่งต่างๆก็คือเรียกน้องๆมาบรรจุผ่านในบอร์ดของคณะกรรมการที่เป็นอกคสเขตพื้นที่ของแต่ละแห่งเช่นเดียวกันนะครับนี่คือหลักๆภาพรวมแต่ก่อนที่จะไปนะครับ
ในตัวเอกสารมีเหตุผลว่าทำไมถึงแก้ไขนะครับหลักๆเลยในฉบับที่4ที่แก้ไขนะครับเนื่องจากมีอะไรครับมีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีการจัดตั้งกระทรวงอว.เกิดขึ้นเองทำให้แต่ก่อนหน้านี้สกอ.ที่เป็นหน่วยงานระดับกรมของกระทรวงศึกษาธิการเป็นต้นสังกัดที่ดูแลมหาวิทยาลัยทั่วประเทศของไทยเนี่ยนะครับอำนาจถูกปรับเปลี่ยนแปลงนั่นคือไปรวมตัวกับในส่วนของอว.เกิดขึ้นทำให้นะครับในส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการหรือองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจากที่เคยมี4เหลือแค่3ดังนั้นเมื่อ3เนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนกฎหมายให้เป็นปัจจุบันซะนะฮะเมื่อปรับเปลี่ยนกฎหมายให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เลยต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมในฉบับที่4ปี62ล่าสุดนี่เองเหตุผลเลยตรงนี้เป็นลักษณะที่ข้อสอบถามในปี63นะครับปี63ถามแบบนี้เลยนั่นคือถามถึงเหตุผลว่าทำไมนะครับถึงต้องแก้ไขพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติในฉบับที่4ปี62เหตุผลในคำตอบที่ทุกคนต้องกาลงไปและเป็นคำตอบนั่นคือในส่วนของคำว่ามีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเกิดขึ้นนั่นเองนะอันนี้คือคำตอบเลยที่ถามในพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติในปี63ที่เป็นหลักสูตรใหม่ล่าสุดนะครับเราก็ใช้มาครั้งนี้เป็นรอบที่3แล้วที่ปรับหลักสูตรนะครับให้เหมือนเกณฑ์กพ.ปรับใหม่เรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับอันนี้คือแนวทางข้อสอบประเด็นแรกนะครับโอเคทีนี้เราจะมาดูแต่ละส่วนครับว่าในตัวพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติสิ่งสำคัญหลักๆที่ข้อสอบนำไปออกประเด็นแรกคือเรื่องของคำนิยามนะครับน้องๆนี่เลยประเด็นหลักเลยคือเรื่องของคำนิยามที่จะออกสอบนะฮะปีที่แล้วเนี่ยมันมี2ประเด็น1คือถามว่าการศึกษามีความหมายอย่างไรนะครับถามถึงความหมายของการศึกษาครับและประเด็นที่2ถามถึงสถานศึกษาโดยถามว่าข้อใดไม่ใช่สถานศึกษาก็ไปเอาในส่วนของตัวหลอที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเนี่ยมาออกนะครับอ่ะนอกจากคำนิยามที่เป็นประเด็นออกสอบแล้วทุกคนครับก็จะมาดูในส่วนของ9หมวด78มาตราว่าพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติมีเรื่องอะไรบ้างอันนี้เป็นการสรุปสำคัญซึ่งถ้าทุกคนมองเห็นแค่คีย์มันนะทุกคนจะนำไปทำได้ทั้งหมดซึ่งข้อสอบอาจจะออกส่วนใดส่วนหนึ่งในแต่ละหมวดเพราะว่าวิชานี้มันมีทั้งหมด25ข้อ25คะแนนนะเมื่อมี25ข้อ25คะแนนดังนั้นตัวกฎหมายเนี้ยทั้งหมดต้อง11ฉบับด้วยกันนะฮะมันก็ต้องไปลดหลั่นลดทอนกันหรือมันไม่สามารถที่จะเอาออกฉบับใดฉบับหนึ่งได้แน่นอนฉะนั้นมันก็ต้องไปหาค่าเฉลี่ยใช่ไหมครับว่าแต่ละตัวกฎหมายเนี้ยจะต้องออกได้เท่าไหร่เอาตัวนี้2เอาตัวนี้3เอาตัวนี้4อย่างเงี้ยครับทั้งหมด25ข้อและวิชาเนี้ยจะทำเพียงแค่30นาทีเวลาในการทำซึ่งถือว่าน้อยมากเวลาแป๊บเดียวนะฮะดังนั้นก็ต้องดูให้ดีๆนะครับเนาะนะฮะนะฮะกำลังนะครับดูให้ดีๆนะครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันคืออะไรฉะนั้นการติวที่ครอบคลุมเนี่ยจะทำให้เราเห็นประเด็นของข้อสอบแล้วเราจะทำข้อสอบได้อย่างครอบคลุมแล้วก็ครบทั้งหมดแต่ถ้าเราเลือกแค่ประเด็นหมวดที่หนึ่งอย่างเดียวไม่เอ้ยหมวดอื่นไม่ออกหรอกอ้าวไปออกหมวดสองหมวดสามเนี่ยเสียคะแนนเลยยิ่งเป็นกฎหมายมันเดาไม่ได้เลยฮะนะฮะมันเดาไม่ได้เลยว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นแบบนี้มันน่าจะใช่แบบนี้ใช้ความรู้สึกนึกคิดไม่ได้สิ่งสำคัญที่กฎหมายจะทำได้นั่นคือจำไม่ได้ครับมันเน้นแค่เบสความรู้เองนะฮะเป็นความรู้พื้นฐานเลยฮะนะครับแล้วก็เน้นความรู้ความจำมันไม่ได้วิเคราะห์ถึงสถานการณ์มากมายขนาดนั้นนะครับดังนั้นกฎหมายต้องไปเป็นตัวช่วยคะแนนเพราะมันเขียนไว้เลยนะครับทั้งแนวคิดหลักการอะไรต่างๆคือมันเขียนไว้ชัดเจนฉะนั้นมันจะไปตอบอย่างอื่นหรือใช้ความรู้สึกตัวเองไม่ได้นะครับเมื่อวานนี้เน้นย้ำเรื่องของการศึกษาไปเนาะการศึกษา9ปีคืออะไรการศึกษา12ปีคืออะไรการศึกษาไม่น้อยกว่า12ปีคืออะไรและการศึกษา15ปีคืออะไรอันเนี้ยนะฮะยังจำกันได้อยู่หรือไม่นะทุกครั้งที่ไปถึงก็จะเน้นย้ำแต่ละตัวว่าหาคีย์เวิร์ดให้เจอนะครับน้องๆครับ9ปีต้องมองเห็นย่าง7ถึงย่าง16เห็นไหมฮะ12ปีน้องต้องมองเห็นก่อนวัยเรียนถึงภาคบังคับแต่ถ้าเป็นในส่วนของไม่น้อยกว่า12ปีน้องต้องมองเห็นคำว่าขั้นพื้นฐานนะฮะ15ปีเป็นเรื่องนโยบายเรียนฟรีนะฮะแยกประเด็นให้ออกว่าการศึกษาแต่ละปีคืออะไรอ่ะเรื่องแรกนะฮะในหมวดที่1ของพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความมุ่งหมายและหลักการฉะนั้นประเด็นหัวข้อสำคัญเนี่ยนะฮะในหมวดที่1ความมุ่งหมายและหลักการเนี่ยมันจะมีอยู่3ประเด็นให้จำนะฮะประเด็นแรกประเด็นนี้คือประเด็นของความมุ่งหมายครับทุกคนนะประเด็นเนี้ยเรียกว่าความมุ่งหมายของการศึกษาเลยดังนั้นความมุ่งหมายการศึกษาเนี่ยมันบอกอะไรในมาตราที่6
นั่นคือการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้คุณธรรมนะครับจริยธรรมนะและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขโอ้โหยาวมากเลยนั้นประเด็นข้อสอบที่จะทำไปก็คือเอาคำนิยามมาเนี่ยฮะไปถามว่ามันตรงกับหลักการมันตรงกับองค์ประกอบใดนะฮะตรงกับข้อใดนะมันก็คือความมุ่งหมายแต่เราจำดีๆนะฮะความมุ่งหมายตรงนี้มันมีคีย์จำนั่นคือจำที่ตัวเด็กจำที่ตัวเด็กไปฮะเด็กต้องเก่งดีมีสุขครับเราจำแค่นี้เองเด็กเก่งดีมีสุขเพราะเรามองเห็นแล้วว่าความมุ่งหมายทางการศึกษาคำว่าเด็กเก่งมาจากอะไรเด็กเก่งมาจากที่มีสติปัญญาความรู้ฮะสติปัญญาความรู้คือเด็กเก่งเด็กดีคืออะไรครับจริยธรรมคุณธรรมนะฮะวัฒนธรรมต่างๆเห็นไหมครับนี่คือในส่วนของเด็กดีเด็กมีสุขคืออะไรฮะเด็กมีสุขคือการอยู่ร่วมกันแล้วมีความสุขนะฮะมันจึงเป็นที่มาว่าความมุ่งหมายทางการศึกษานั่นคือให้เด็กนะฮะเก่งดีมีสุขอยู่3ประเด็นนี้พอมองเห็นคีย์เวิร์ดปั๊บเลยแล้วข้อสอบถามนะฮะมองเห็นเด็กเก่งดีมีสุขแล้วตอบเลยความมุ่งหมายนะครับหรือความมุ่งหมายคืออะไรเด็กเก่งดีมีสุขหาใช่อะไรคือเด็กเก่งดีมีสุขเห็นไหมครับนี่คือประเด็นที่1ประเด็นถัดไปคือประเด็นเรื่องของหลักการประเด็นนี้ครับประเด็นนี้คือประเด็นหลักการทางการศึกษานะฮะหลักการทางการศึกษาเนี่ยจะมีอยู่3หลักด้วยกันเราท่องขึ้นใจแน่นอนหลักการ3หลักการคืออะไรฮะตลอดร่วมพัฒนานะฮะเราท่องได้แน่นอนคีย์เวิร์ดหลักการทางการศึกษาเนี่ย3หลักด้วยกันตลอดร่วมพัฒนาตลอดคืออะไรเป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชนร่วมสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพัฒนาการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องเห็นไหมครับดังนั้นเราก็จำแค่คีย์เวิร์ดแล้วข้อสอบมักถามว่าข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษาข้อใดเป็นหลักการจัดการศึกษาไหมครับข้อสอบก็ถามได้ใช่กับไม่ใช่ถามใช่มันก็ต้องเอาตลอดร่วมหรือพัฒนาตัวใดตัวหนึ่งมาฉะนั้นเราต้องมองหาคีย์เวิร์ดให้เจอตลอดอยู่ตรงไหนร่วมอยู่ตรงไหนพัฒนาอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับถ้าถามใช่มันต้องเป็นคีย์เวิร์ดใดคีย์เวิร์ดหนึ่งนี่แหละมันอาจจะไปเอาเด็กเก่งดีมีสุขมาหลอกไปเอาตัวที่เป็นระบบโครงสร้างเอกใจฐานครูดมชุมชนมาหลอกก็ได้แต่เราจำได้แล้วเฮ้ยมันหลอกไม่ได้หลักการทางการศึกษาคือตลอดร่วมพัฒนากูท่องมาอย่างดีใช่ไหมนะต้องได้อยู่แล้วหรือข้อสอบอาจจะถามว่าข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษานะเราหาข้อที่ใช่ก่อนเรารู้เลยเฮ้ยไอ้อันนี้มีตลอดไอ้นี่มีร่วมไอ้นี่มีพัฒนาเฮ้ยได้แล้ว3คีย์เวิร์ดตลอดร่วมพัฒนามึงอย่ากาเด็ดขาดนะอะไรเงี้ยก็ไปกาไอ้ตัวที่ไม่ใช่ไม่ใช่ตลอดไม่ใช่ร่วมไม่ใช่พัฒนาเพราะมันถามไม่ใช่เห็นไหมครับก็ได้แล้วตัวคีย์เวิร์ดของมันตัวสุดท้ายตัวนี้มันคือโครงสร้างกระบวนการทางการจัดการศึกษานะครับจำง่ายๆมันคือตัวโครงสร้างกระบวนการดังนั้นโครงสร้างกระบวนการเนี่ยเรายึดหลักอยู่6ตัวก็ท่องให้ได้นะฮะเอกใจฐานครูดมชุมชนเห็นไหมครับเราก็ท่องอยู่6คีย์เวิร์ดหลักด้วยกันเอกจายฐานครูดมชุมชนนะเอกคืออะไรเอกภาพด้านนโยบายนะฮะจายคืออะไรจายคือการกระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่สถานศึกษาแล้วก็ท้องถิ่นโดยตรงนะครับครูคืออะไรครับครูคือในส่วนของตัวฐานก่อนขอไปฐานคือเรื่องของตัวมาตรฐานการศึกษาที่มี3มาตรฐานเกี่ยวข้องกับระบบการประกันคุณภาพภายในคุณภาพภายนอกพวกนี้ตัวมาตรฐานใช่ไหมครับต่อไปครูก็เกี่ยวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพครูที่เป็นในส่วนของอะไรฮะรู้งานตนพวกนี้ที่เกี่ยวข้องเห็นไหมครับจากนั้นในส่วนของดมคือการระดมทรัพยากรต่างๆที่มาใช้ในการจัดการศึกษาประเด็นสุดท้ายคือชุมชนมาจากในส่วนของการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมคือทั้งบุคคลครอบครัวชุมชนหรือแม้กระทั่งองค์กรต่างๆนี่คือหลักของการมีส่วนร่วมทั้งหมดเราก็ท่องได้แล้วว่านี่คือโครงสร้างกระบวนการเอกจายฐานครูดมชุมชนข้อสอบจะถามอะไรถามใช่กับไม่ใช่นั่นแหละนะครับข้อใดใช่ข้อใดเป็นโครงสร้างกระบวนการก็ไปเอาตัวใดตัวหนึ่งของมาตราที่9เนี่ยมาเขียนแล้วก็ไปเอาเด็กเก่งดีมีสุขมาหลอกไปเอาตลอดร่วมพัฒนาตัวใดตัวหนึ่งมาหลอกเห็นไหมครับดังนั้นเราต้องถ้าถามใช่เราก็ต้องมองหาคีย์ให้เจอว่าเฮ้ยเอกจายฐานครูดมชุมชนนะเห็นไหมนะครับเอกจายฐานครูดมชุมชนนะครับนี่คือประเด็นแรกนะครับเดี๋ยวมันจะมีประเด็นให้ออกนะครับผมจะอ้างอิงกับส่วนที่เกี่ยวข้องนะฮะจะออกน้อยออกมากสำคัญว่าอ่านแล้วเข้าใจไหมนะครับไม่ได้สำคัญว่ามันออกน้อยออกมากนะครับเนาะมันออกน้อยออกมากนะมันสำคัญว่ามันออกน้อยแต่ต้องติวให้ครอบคลุมครับนะครับน้องๆครับเมื่อมันออกน้อยต้องทำให้ครอบคลุมเพราะเราจะทำได้ทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะ25ข้อเอาแค่พรบเมื่อวานนี้ไปเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันมีทั้งหมดนะฮะ16หมวด279มาตราโอ้โห
ถ้าไปนั่งท่องทั้งหมดเนี่ยแล้วไอ้วิชาอื่นเนี่ยจะทำทันไหมไม่ทันดังนั้นมันต้องเข้าสูตรเร่งรัดนะครับดูประเด็นที่มันออกสอบประเด็นบางเรื่องเนี่ยเขาจะไปออกไหมมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่าลืมว่าหน้าที่หลักของเราคือครูฉะนั้นประเด็นที่ข้อสอบจะเกี่ยวข้องมันต้องเป็นประเด็นการศึกษาเป็นหลักเป็นประเด็นการศึกษาเป็นหลักมันจะไปเอาเรื่องอื่นมาออกที่ไม่เกี่ยวข้องไหมนะครับคนออกสอบเขาก็ไม่เอานะครับสำคัญเลยถ้าเขาอยากได้ครูนะฮะเขาอยากได้ครูแน่นอนนะครับดังนั้นประเด็นที่ออกมันต้องเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับครูประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหลักๆอย่างเมื่อวานนี้ผมเน้นย้ำอะไรไปเน้นย้ำเรื่องของหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องของการศึกษาใช่ไหมครับประเด็นที่เกี่ยวข้องอีกรัฐสภาเราต้องรู้คณะมนตรีเราต้องรู้องค์กรอิสระเราต้องรู้เพราะมันเป็นประเด็นเกี่ยวข้องดังนั้นมาพรบการศึกษาแห่งชาติความมุ่งหมายและหลักการเราก็ต้องได้เหมือนกันนะครับความมุ่งหมายและหลักการก็ต้องได้นะครับน้องๆครับนี่คือเรื่องแรกเห็นไหมครับโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งไล่อ่านตัวหนังสือที่กฎหมายเขียนเนี่ยนะครับบางมาตราเนี่ยหนึ่งหน้ากระดาษเลยนะครับแต่จับประเด็นไม่ได้ดังนั้นมันไม่เกิดประโยชน์นะครับยิ่ง45วันที่เหลือเนี่ยทุกคนต้องไปวางบล็อกคลอสนะทุกคนจะไปอ่านแบบตารางเวลาสเกดูลที่จัดเนี่ยผมว่าไม่ทันแล้วทุกคนต้องวางเป็นบล็อกแล้วเพียงแค่ว่าพวกผมก็คงไม่ได้ติวกัน24ชั่วโมงเราก็จะมาเจอกันประมาณช่วง2ทุ่มเป็นต้นไปถึงเที่ยงคืนนี่แหละไม่เกินนี้หรอกนะฮะในแต่ละวันนั่นก็ต้องไปเซตดูบางทีอาจจะเฮ้ยช่วงเวลาเนี้ยเราจัดบล็อกของวิชากฎหมายก่อนไหมเพราะผมมาบ่อยผมบอกเลยว่าผมจะมาช่วงนี้2อาทิตย์นี้ผมจะเก็บประเด็นกฎหมายเฮ้ยงั้นจัดบล็อกกฎหมายก่อนได้ไหมไปอ่านก่อนนะครับไปอ่านก่อนแล้วก็มาติวร่วมเฮ้ยเราเข้าใจไม่เข้าใจเอาเรื่องที่เราอ่านไปอ๋อมันดูแค่นี้เองเหรอนะเราก็จะได้แนวทางในการที่จะสอบได้ใหม่ขึ้นใช่ไหมครับไม่ใช่แบบไปนั่งอ่านนั่งงมแล้วจำคีย์อะไรไม่ได้แล้วมันออกแนวไหนไม่ได้ไม่ได้นะฮะเวลามันเหลือน้อยแล้วมันไม่ใช่เวลาทั้งปีนะฮะมันเราไม่ได้มีเวลาสอบ2ปี3ปีหรือ4ปีโอ้นะฮะอันเนี้ยนะฮะรีแลกซ์หรือเต็มที่ได้เลยแต่ตอนนี้มันมีเวลาเหลือน้อยแล้วดังนั้นต้องจัดบล็อกคอร์สลงให้ดีนะครับพอบล็อกคอร์สเสร็จว่ากฎหมายเรียบร้อยแล้วเฮ้ยวิชาถัดไปช่วงนี้ใครติวนะฮะซึ่งสถาบันเราเนี่ยครบทุกวิชาอยู่แล้วนะฮะน้องๆก็ไปเรียบเรียงดูได้เลยนะครับซึ่งผมเนี่ยจะมาบ่อยหน่อยอาทิตย์นี้แหละนะจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยมาทุกวันแน่นอนนะครับช่วงเวลาก็คือ2ทุ่ม3ทุ่มนี่แหละนะครับมาจะเจอกันได้เลยผมมาชักก็อย่าว่าผมแล้วกันนะครับนะครับตรงนี้นะครับมาแน่นอนคือกฎหมายนะครับโอเคหลังจากนี้ไปเรียบร้อยก็จะไปเจอภาษาอังกฤษนะฮะภาษาอังกฤษก็จะมาให้ได้ดูแนวทางนะครับประเด็นของผมก็จะไม่เหมือนใครนะฮะสำหรับการติวภาษาอังกฤษเพราะผมจะเน้นไปที่คีย์เวิร์ดสำคัญไม่อ่านไม่แปลแต่ทำข้อสอบได้นะฮะเดี๋ยวก็จะเจอกันนะฮะหลังจาก2อาทิตย์นี้เรียบร้อยอ่ะประเด็นความมุ่งหมายและการเน้นย้ำอีกรอบนะครับถ้าพูดถึงความมุ่งหมายทางการศึกษาจากมาตราที่6เนี่ยมองหาเลยเด็กต้องเก่งดีมีสุขเด็กเก่งดีมีสุขเป็นความมุ่งหมายทางการศึกษาพอถ้าเป็นมาตราที่8ที่เป็นหลักการจากการศึกษามองให้เจอ3คีย์หลักตลอดร่วมพัฒนาเห็นไหมครับสุดท้ายเรื่องของโครงสร้างกระบวนการในตัวมาตราที่9มี6หลักให้จำเอกจายฐานครูดมชุมชนเอกจายฐานครูดมชุมชน6ตัวจำได้ขึ้นใจข้อสอบถามใช่ไม่ใช่ตอบได้หมดแน่นอนนะครับตัวนี้ไปที่ในส่วนของตัวที่2นะครับตัวที่2จะเป็นประเด็นสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษานะครับประเด็นนี้สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาฉะนั้นสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาเนี่ยนะครับนั่นคือมองเห็นคีย์เวิร์ดสำคัญอะไรในมาตราที่10ตรงนี้จะพูดถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนั้นสิ่งที่น้องๆต้องมองเห็นนั่นคือมองเห็นการศึกษาขั้นพื้นฐานครับนะต้องมองเห็นคำนี้เห็นคำว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานคำตอบถ้าถามระยะเวลาปีน้องต้องตอบไม่น้อยกว่า12ปีนะแต่ปีที่แล้วเนี่ยเขาเอาคำว่าไม่น้อยกว่าไปที่ข้อคำถามนะครับเอาคำว่าไม่น้อยกว่าเนี่ยไปที่ข้อคำถามเลยฉะนั้นนะครับปีที่แล้วจึงถามว่าบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลากี่ปีเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่ากี่ปีปีที่แล้วถามแบบนี้เลยเอาคำว่าไม่น้อยกว่าไปอยู่ในข้อคำถามเมื่อมีคำว่าไม่น้อยกว่าอยู่ในข้อคำถามนั่นคือตอบแค่12ปีแต่ถ้าข้อสอบไม่มีคำว่าไม่น้อยกว่าไปอยู่ที่ข้อคำถามนั่นคืออาจจะถามว่าบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายกี่ปีอันเนี้ยต้องตอบไม่น้อยกว่า12ปีนะฮะไม่น้อยกว่า12ปีนะเห็นขั้นพื้นฐานต้องตอบไม่น้อยกว่า12ปีเพราะการศึกษา12ปีกับการศึกษาไม่น้อยกว่า12ปีเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
ดังนั้นไม่น้อยกว่า12ปีเนี่ยนั่นคือการให้เรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ไปจนถึงม .6 หรือปวช.3นะครับนี่คือการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12ปีนะฮะเรียนตั้งแต่อนุบาล1ไปจนถึงม .6 หรือปวช.3นั่นเองนะครับแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยไม่ได้จัดให้แค่กลุ่มเด็กปกตินะยังจัดไปสำหรับกลุ่มอีก3กลุ่มนะครับสำหรับเด็กแต่ละประเภทกลุ่มแรกเรียกว่าเด็กบกพร่องความบกพร่องอาจจะเกิดร่างกายจิตใจสติปัญญาสังคมนะฮะอารมณ์ต่างๆบกพร่องส่วนใดเด็กเหล่านี้จะได้รับในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบพิเศษจึงเป็นคีย์จำว่าเด็กบกพร่องต้องได้พิเศษนะฮะกลุ่มที่2นั่นคือในส่วนของกลุ่มของเด็กพิการเด็กพิการได้แบบไหนเด็กพิการนะครับก็คือจะได้เรียนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนั่นคือเรียนฟรีนะฮะดังนั้นการเรียนฟรีของเด็กกลุ่มพิการเนี่ยนั่นคือการที่คุณจะพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือเกิดมาแล้วมีความพิการดังนั้นได้รับการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายคือเรียนฟรีนะฮะคีย์จำจึงเป็นพิการให้เรียนฟรีครับส่วนกลุ่มสุดท้ายนะครับนั่นคือในส่วนของกลุ่มเด็กที่มีความสามารถพิเศษนะครับไม่ใช่เด็กพิเศษนะแต่เป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษคำว่าความสามารถพิเศษคือเด็กที่เก่งวิทย์คณิตเทคโนโลยีเหล่านี้จะต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมนะนั่นคีย์จำเลยบกพร่องต้องได้พิเศษพิการต้องได้ฟรีส่วนเด็กพิเศษต้องได้เหมาะสมนี่คือสิทธิหน้าที่ทางการศึกษาครับมีประเด็นเท่านี้เองนะที่ออกเนาะและประเด็นข้อสอบที่ถามนี่เลยถามประเด็นของจำนวนระยะเวลากี่ปีไม่น้อยกว่า12ปีที่ปีที่แล้วถามดังนั้นมองให้เจอว่ามันคือขั้นพื้นฐานหาให้เจอนะครับถัดไปเป็นเรื่องของระบบการศึกษานะฮะการที่ทุกคนจะตอบว่ามันคือในนอกอัดคำถามเนี้ยจะถามในส่วนของระบบการศึกษานะฮะจะถามในส่วนของระบบการศึกษาครับดังนั้นเมื่อข้อสอบถามระบบการศึกษาเนี่ยมันคือ3รูปแบบนี้ในนอกอัดนะฮะโดยการศึกษาในระบบจะมีคีย์จำว่ามันเป็นการศึกษาแบบไหนฮะแน่นอนนะฮะแต่ถ้านอกระบบมันคือการศึกษาที่ยืดหยุ่นส่วนอัธยาศัยมันคือการศึกษาที่ตามความสนใจใช่ไหมครับนี่คือคีย์สำคัญของมันเอาไปใช้สอบนะครับจากนั้นมันก็จะเจาะไปหาในระบบต่อเนื่องอีกว่าในระบบเนี่ยมีกี่ระดับในระบบก็2ระดับด้วยกัน1คือขั้นพื้นฐานกับ2อุดมศึกษาไปดูที่อุดมก่อนอุดมก็ถูกแบ่งออกเป็น2ระดับเช่นกันนั่นคือต่ำกว่าปริญญากับปริญญานั่นเองแต่ถามว่าข้อสอบจะออกอุดมไหมผมคิดว่าเราอยู่ขั้นพื้นฐานต้องไปถามขั้นพื้นฐานฉะนั้นมันก็ต้องย้อนกลับไปหาว่าในระบบที่แบ่งเป็น2ระดับคือขั้นพื้นฐานกับอุดมขั้นพื้นฐานเนี่ยมันมีกี่ระดับ3ขั้นพื้นฐานเนี่ยเขาจะพูดถึงคีย์อะไรฮะก่อนถมยมนะ3ระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยคือก่อนถมยมก่อนคือก่อนปฐมศึกษานั่นหมายความถึงเด็กชั้นอนุบาล1ถึงอนุบาล3นะครับโดยเด็กอนุบาล1ถึงอนุบาล3นั่นคือเด็กก่อนปฐมศึกษาที่มีอายุ3ถึง6ปีนะประเด็นนี้ก็ออกสอบเหมือนกันถามเด็กอนุบาลนะฮะหรือเด็กก่อนปฐมเนี่ยมีอายุเท่าใดนั่นคือ3ถึง6ปีนะครับประเด็นนี้ต่อไปในส่วนของปฐมครับตัวคีย์ที่2ของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นคือถมก็คือปฐมศึกษาหมายถึงเด็กที่เรียนชั้นป.1ถึงป.6นั่นเองนี่คือระดับปฐมศึกษาซึ่งปฐมศึกษาเนี่ยเรียนเพียงแค่6ปีนะฮะเรียน6ปีนั่นเองนะฮะจากนั้นสุดท้ายในส่วนของมัธยมศึกษานะครับมัธยมศึกษาเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2สายเช่นกันนะฮะซึ่งมัธยมเนี่ยเขาแบ่งเป็นม.ต้นกับม.ปลายม.ต้นคือเรียนม.1ถึงม.3อันนี้คือการศึกษาภาคบังคับนะครับส่วนม.ปลายครับม.ปลายก็แบ่งเป็น2สายนั่นคือเป็นสายสามัญกับสายอาชีวศึกษาอย่าตอบอาชีพเด็ดขาดเพราะในกฎหมายไม่ได้เขียนอาชีพเขียนอาชีวะนะฮะดังนั้นในส่วนของสายสามัญนั่นคือเรียนชั้นม.4ถึงม.6ส่วนอาชีวศึกษานั่นคือเรียนชั้นปวช.1ถึง3นะฮะจบม.6หรือจบปวช.3ทั้ง2ส่วนนี้เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานนี่คือการแบ่งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานครับนะฮะโดยในส่วนของระบบการศึกษา3รูปแบบในนอกอัดนั่นคือให้สถานศึกษาอาจจัดการศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนั่นคือนะฮะหรือทั้ง3รูปแบบก็ได้จัดในก็ได้จัดนอกก็ได้จัดอัดก็ได้หรือสถานศึกษาแห่งไหนพร้อมสามารถจัดได้3ส่วนในนอกอัดจัดได้เลยนะฮะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้มีโรงเรียนที่ใดที่สามารถเอา3ระดับเนี้ยไปใส่ด้วยกันนะฮะส่วนใหญ่โรงเรียนทั่วไปที่เราเรียนมาเนี่ยเป็นโรงเรียนในระบบแน่นอนนะฮะก็จัดแค่ในระบบแต่ถ้านอกระบบกับอัธยาศัยจะจัดอยู่ที่ไหนฮะจัดที่กศิลาน้อยนะฮะกศน.นั่นเองนะครับสำหรับประเด็นนี้นะอันนี้มีแค่นี้ฮะระบบการศึกษาซึ่งอาจจะถามว่ามีระบบการศึกษาอะไรบ้างนะฮะหรือในระบบมีกี่ระดับหรือการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่ระดับเนี่ยประเด็นออกสอบนะฮะพวกนี้โอเคต่อไปดูที่แนวการจัดการศึกษา
แนวการจัดการศึกษาถือว่าเป็นหัวใจของการศึกษาเลยนะฮะเป็นหัวใจของการศึกษาหรือหัวใจของพรบการศึกษาแห่งชาติทำไมถึงเป็นหัวใจเหตุผลที่พรบการศึกษาแห่งชาติเป็นในส่วนของตัวหัวใจเนี่ยนะครับเนื่องด้วยว่าเขาเน้นไปที่ผู้เรียนเลยนะผู้เรียนต้องทำอะไรได้เรียนรู้พัฒนาตนผู้เรียนสำคัญที่สุดผู้เรียนพัฒนาตนตามธรรมชาติเห็นไหมครับเน้นไปที่ผู้เรียนเป็นหลักดังนั้นทำให้ผู้เรียนเนี่ยเป็นหัวใจของพรบการศึกษาแห่งชาตินะฮะปัจจุบันนี้ก็ต้องเน้นสอนไปที่แบบ AL Active Learning ใช่ไหมครับเน้นจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เนี่ยไม่ใช่การจัดการเรียนรู้อะไรนะครับผมไปติวแล้วน้องๆก็ตอบมาซึ่งคำว่า active learning มันคือการจัดการเรียนรู้นะครับเชิงรุกไม่ใช่การจัดการเรียนรู้จากการกระทำไม่ใช่การจัดการเรียนรู้จากอะไรอื่นคำว่า active learning นะฮะเรียกเป็นภาษาไทยว่าการจัดการเรียนรู้เชิงรุกนั่นเองนะฮะคนไหนจัดการเรียนรู้ได้ดีฮะเอกนะฮะไม่พ้นเอกเราเองเอกภาษาอังกฤษนะการจัดการเรียนรู้ของเอกภาษาอังกฤษเนี่ยที่เป็น active learning นั่นคือบอกให้เด็กนะฮะ sit down stand up นะฮะก็จะสั่ง sit down stand up sit down stand up อันเนี้ยลุกทั้งวันนะฮะลุกทั้งคาบนะเนาะไม่ต้องทำอะไรเลยโอ้นี่คือการจัดการเรียนรู้เชิงลุกนะฮะไม่ได้ลุกแบบนี้นะไม่ใช่ลุกจากที่แบบนี้เนาะต้องจัดการเรียนรู้ให้เด็กมี collaboration นะมีส่วนร่วมมี participation ร่วมกันนะครับต่างๆเนาะให้เด็กยึดเด็กเรียนเป็นศูนย์กลางอะไรแบบนี้อีกส่วนสาระไหนจัดได้ดีฮะ active learning นะฮะพละเนาะนะครับบางทีสอนควบชั้นใช่ไหมฮะสั่งป.3ไปวิ่งรอบสนาม10รอบก่อนนะฮะวิ่งทั้งวันอันนี้ก็เชิงลุกเหมือนกันนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นหลักการเนาะดังนั้นเน้นไปที่ผู้เรียนสำคัญเลยนะครับเนาะเรียนรู้พัฒนาตนสำคัญที่สุดพัฒนาตามธรรมชาติก็มองให้เจอนะครับตามหลักการของมัน3หลักการนี้นะครับโอเคส่วนการบริหารและการจัดการศึกษาเนี่ยนะครับมี3ส่วนที่เป็นผู้บริหารจัดการศึกษา1รัฐเป็นผู้จัดการศึกษาหลักนะซึ่งรัฐเนี่ยจะใช้คำว่ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะฮะไม่ใช่รูนะฮะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง3รูปแบบก็ได้แต่ท้องถิ่นก็มีสิทธิ์จากการศึกษาเหมือนกันเพราะรัฐเนี่ยให้ทั้งท้องถิ่นและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท้องถิ่นจะใช้คำว่าระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับนะครับส่วนเอกชนจะใช้คำว่าทุกระดับและทุกประเภทฉะนั้นคำว่าสิทธิ์จากการศึกษาเนี่ยเขาจะใช้คีย์ไม่เหมือนกันรัฐท้องถิ่นเอกชนใช้คนละคีย์กันนี่คือประเด็นนะครับไปเรื่องของตัวที่6นะฮะนั่นคือเรื่องของมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาจะมี2ประเด็นนะครับประเด็นของตัวมาตรฐานเนี่ยจะมีอยู่3มาตรฐานที่เป็นมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นคือ1คุณภาพของผู้เรียนที่เป็นมาตรฐานที่1นะฮะซึ่งจะดูอยู่2องค์ประกอบดูในส่วนของอะไรฮะดูในส่วนของผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนแล้วก็ดูในส่วนของคุณลักษณะที่พึงประสงค์เองนะครับนี่คือองค์ประกอบ2องค์ประกอบที่ดูมาตรฐานที่1คุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่2เนี่ยจะไปดูในส่วนของอะไรฮะกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษานั่นคือผอ.เนี่ยมีกระบวนการอะไรในการบริหารนะครับนั่นคือมท.2มท.3ครับมาตรฐานที่3ตัวสุดท้ายนั่นคือดูที่ตัวครูนะฮะกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเนี่ยคุณครูจัดการเรียนการสอนอย่างไรใช้วิธีการสอนใดนะฮะเป็นแบบ active learning เน้น competency เข้าไปไหมนะฮะคุณครูเนี่ยใช้นวัตกรรมตัวใดคุณครูเป็นตัวนวัตกรนะฮะเกิดขึ้นหรือยังและทำให้เด็กเนี่ยเป็นนวัตกรร่วมไปด้วยหรือไม่อันนี้ก็จะไปดูนะครับพวกนี้เนาะก็จะตอบสนองในตัวมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาก็จะมีอยู่2ระบบเรียกว่าการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการส่วนการประกันคุณภาพภายนอกหรือการประเมินคุณภาพภายนอกเนี่ยคือส่วนของสมศที่เป็นสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษานะเป็นผู้ดำเนินการซึ่งถ้าเป็นภายในสถานศึกษาเนี่ยต้องประกันคุณภาพต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีแต่ถ้าภายนอกนั่นคือสมศจะเข้ามาดูเป็นไงฮะอย่างน้อย1ครั้งในทุก5ปีนี่คือประเด็นหลักๆที่ออกสอบปีที่แล้วออกสอบประเด็นนี้3เรื่องนะฮะเรื่องแรกที่จะถามนั่นคือนะครับSAR SAR นั่นคือ SAR นะฮะ SAR ก็คือตัว SAR เนาะ Self Assessment Report หมายถึงข้อใดนั่นคือถามภาษาไทยมันคือรายงานประเมินตัวเองกับรายงานประจำปีเรียกอย่างใดอย่างหนึ่งตัวนี้แหละนะฮะแต่ข้อสอบเนี่ยถามว่า SAR ตรงกับข้อใดซึ่งคำตอบเนี่ยให้เลือกรายงานประจำปีมีรายงานประจำปีที่เป็นตัวเลือกและเป็นคำตอบนะครับ2ครับที่ประเด็นออกสอบคือถามว่าไอ้เจ้า SAR รายงานประจำปีหรือรายงานการประเมินตัวเองของสถานศึกษาเนี่ยไม่ต้องเสนอผู้ใดการจะทำรายงานประจำปีเนี่ยจะเสนอไป3ที่1ต้นสังกัดก็คือสำนักงานเขตของตนเอง2นะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือคณะกรรมการสถานศึกษานะครับแล้วก็3เป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชนหลักๆเนี่ยฮะนี่คือสิ่งที่จะต้องรายงานไปแต่ข้อสอบปีที่แล้วถามว่าไม่ต้องรายงานใครนั่นคือใช้ตัวคำว่าต
ัวเลือกที่เป็นผู้ปกครองเป็นตัวหลอกดังนั้นทุกคนก็ต้องกาผู้ปกครองเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆนะครับอีกส่วนที่จะเพิ่มประเด็นเรื่องของคนรับผิดชอบนะฮะรายงานประกันคุณภาพการศึกษาหรือรายงานประจำปีหรือรายงานประเมินตัวเองของสถานศึกษาตัวซาเนี่ย SAR Self Assessment Report นะฮะหลังจากที่ปีการศึกษาในเทอมที่2ภาคเรียนที่2เนี่ยใครเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานประจำปีคนรับผิดชอบเนี่ยมันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษานะครับไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของหัวหน้าประกันหรือครูทุกคนนะฮะการที่หัวหน้าประกันได้รับผิดชอบหรือครูทุกคนนั่นคือหลักการที่ผอ.กระจายอำนาจให้รับผิดชอบนะครับแต่คนรับผิดชอบหลักทุกเรื่องของโรงเรียนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามทุกอย่างผู้รับผิดชอบทุกเรื่องเลยต้องเป็นผอ.สถานศึกษานะครับอย่าไปตอบตามหลักการของการดำเนินการหรือการกระทำการปฏิบัติว่ากูนี่แหละคนทำนะฮะเป็นหัวหน้าประกันเองหรือเป็นครูทุกคนนะไม่เห็นผอ.ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยนะฮะนะฮะไม่ได้นะฮะผอ.ก็นั่งเป็นหัวประธานให้นะฮะแล้วก็เป็นผู้ analyze นะฮะวิเคราะห์ต่างๆเกิดขึ้นใช่ไหมนะตั้งแต่การ swot ไปละนะครับเกิดขึ้นแผนอะไรต่างๆนะฮะทุกคนโอเคนะครับนะนี่คือจบเรื่องของมาตรฐานการประกันต่อไปประเด็นครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทำให้เกิดพรบสภาครูตัวนี้ก็คือมีตัวกฎหมายกำหนดให้เกิดขึ้นในตัวองค์กรวิชาชีพนะครับซึ่งองค์กรวิชาชีพเนี่ยตามพรบสภาครูจะมี3ครับนั่นคือครูผอ.ผอ.เขตส่วนสน.เนี่ยนะครับบุคลากรทางการศึกษาอื่นหรือในส่วนของศึกษานิเทศเนี่ยจะไปอยู่ในตัวกฎหมายที่เป็นกฎกระทรวงครับนะอยู่ในกฎกระทรวงฉะนั้นมันต่างกันนะคือมันต่างจากกฎหมายที่มันทำให้เกิดแต่ถ้ามันถามณปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี้ยมันมีทั้งหมด4นะ4องค์กรวิชาชีพหรือ4ใบประกอบวิชาชีพนะครับนั่นคือครูผอ.ผอ.เขตสน.แต่ณปัจจุบันเนี้ยข้อบังคับครูสภาปี65ก็ปรับเปลี่ยนที่ผมติวไปน่าจะช่วงวันจันทร์นะฮะที่ทำให้ครูเนี่ยปรับเปลี่ยนนะมีใบประกอบวิชาชีพของครูเนี่ยอยู่4ประเภทด้วยกัน1 P license ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู2ปี2ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ใครต่อใหม่นะครับแล้วยังเป็นรูปแบบเดิมก็ใช้ให้มันหมดอายุหรือแม้กระทั่งผมเนี่ยที่ถือครองอยู่ก่อนก็ต้องใช้จนกว่ามันหมดอายุนะครับจากนั้นเมื่อตัวนี้หมดอายุในการต่อครั้งใหม่เนี่ยนั่นหมายความว่าก็จะได้ในส่วนของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นหรือตัว B license สำหรับคนถือครองใบประกอบแล้วคุณก็คือไปยื่นต่อใหม่ได้เลยปกติอายุ5ปีแต่สำคัญคือน้องๆรหัส62เป็นต้นมาน้องต้องสอบนั่นเองนะครับถึงจะขอ B ไลเซนส์ได้สอบผ่านเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการครุสภากำหนดเรียบร้อยก็ยื่นขอ B ไลเซนส์ได้เลยซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในส่วนของการดำเนินการที่จะต้องได้ทั้ง B ไลเซนส์หรือบางคนที่สอบไม่ผ่านไม่เป็นไรขอ P ไลเซนส์ที่จะต้องมาให้ทันสมัครสอบนะฮะตัวสุดท้ายนั่นคือตัวกำหนดให้เกิด A ไลเซนส์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงซึ่งมีอายุ7ปีตัวนี้ให้กับใครอันดับแรกเลยที่จะได้โดยอัตโนมัติ A ไลเซนส์คือไม่ต้องผ่านกระบวนการประเมินหรือการทดสอบใดๆเนี่ยนั่นคือให้กับครูชำนาญการครูที่มีวิทยาฐานะชำนาญการครับจะได้อัตโนมัติแต่ครูชำนาญการเหล่านี้ต้องถูกแต่งตั้งก่อน15มีนา66แปลว่า14มีนา66เป็นต้นไปเลยนะฮะลงไปเลยนะครับถูกแต่งตั้งคศ2นั่นคือเมื่อคุณต่อครั้งใหม่คุณไปต่อ A ไลเซนส์ได้เลยนะไปต่อ A license เลยใครที่ถือครองใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอยู่แล้วครั้งใหม่ที่จะต่อมันหมดอายุใช่ไหมครับนั่นคือไปต่อ A license ได้อัตโนมัติเพราะถือว่าได้รับการแต่งตั้งวิทยาฐานะครูชำนาญการก่อน15มีนา66แต่ถ้าคนไหนที่แต่งตั้งหลัง15มีนา66นั่นคือต้องผ่านกระบวนการประเมินนะครับจากคณะกรรมการครูสภาถึงจะขอ A license แต่กระบวนการจะเป็นยังไง process ของมันจะอยู่ยังไงอันนี้ก็ต้องรอทางคณะกรรมการครูสภาจะชี้แจงต่อมาอีกทีแล้วกันนะครับซึ่งณตอนนี้สิ่งสำคัญคือออกตัว P license กับ B license ให้ก่อนให้น้องๆทันสมัครสอบนั่นเองนะครับตรงนี้อ่ะโอเคนะครับนี่คือในส่วนของตัวนี้แต่ว่าประเด็นข้อสอบถามว่าที่ออกสอบปีที่แล้วออกอะไรประเด็นปีที่แล้วเนี่ยออกประเด็นที่ว่าครูที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพไปสอนเนี่ยใครอนุญาตนะฮะส่วนใหญ่ทุกคนจะไปตอบผอ.โรงเรียนเพราะผอ.เป็นผู้ว่าจ้างในการจ้างอัตราจ้างต่างๆใช่ไหมครับต่อให้มีไม่มียังไงผอ.ก็อนุญาตอันนี้ผิดกฎหมายนะครับโทษใบประกอบเนี่ยจะมี2ราคา1ทับ 20,000 ไม่มีใบประกอบไปสอนโดนโทษนี้แต่ถ้า3ทับ 60,000 เป็นโทษหนักสุดของใบประกอบนั่นคือการที่ไปหลอกผอ.ว่ามีทั้งที่ไม่มีนะฮะสองผอ.เต็มใจให้หลอกเขาบอกว่าห้ามรับคนไม่มีใบประกอบวิชาชีพมาสอนผอ.เต็มใจให้หลอกผอ.ก็ต้องโดน 3/60,000 และประเด็นสุดท้ายนั่นคือการพักใช้ใบอนุญาตนะครับตามสมควรแต่ไม่เกิน5ปีเมื่อโดนพักใช้นั่นคือนะครับก็จะต้อง
ห้ามดำเนินการสอนนะครับใดๆทั้งสิ้นแบบเนี้ยนะครับดำเนินการสอนใดๆทั้งสิ้นก็จะต้องโดนโทษนะถ้าพักใช้แล้วไปทำหน้าที่สอนเงี้ยก็ต้องโดนโทษนะฮะ3-60,000เช่นกันนะครับตรงนี้แต่ประเด็นที่ข้อสอบออกนะฮะคือถามว่าใครอนุญาตนะฮะใครอนุญาตให้ครูไม่มีใบประกอบไปสอนได้คนที่อนุญาตได้คนเดียวนั่นคือคณะกรรมการครูสภาแต่จะเป็นเงื่อนไขใดที่เขาอนุญาตว่าให้คุณไม่มีใบประกอบได้เนี่ยมันก็คือเป็นกรณีที่ในส่วนของครูสภาอนุญาตอย่างเช่นนักศึกษาฝึกสอนเห็นไหมครับก็จะเป็นเคสไปวิทยากรพิเศษเห็นไหมครับไปสอนได้ไม่ต้องมีใบประกอบใดๆไม่มีความผิดนะครับนะแล้วก็เป็นบุคคลอื่นซึ่งจะต้องเป็นบุคคลตามที่คณะกรรมการครูสภากำหนดฉะนั้นคำตอบเลยต้องกาคำว่าคณะกรรมการครูสภาแต่ปีที่แล้วเนี่ยน้องๆส่วนใหญ่เลือกกาผอ.เพราะผอ.อนุญาตนะครับน้องคิดตามนั้นนะครับดังนั้นเราจะไม่คิดตามหลักการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ตอบต้องตอบตามหลักการตามกฎหมายนะครับสิ่งสำคัญเลยนอกจากน้องๆบรรจุเนี่ยนะครับนอกจากความรู้ที่ไปใช้สอนน้องต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องของกฎหมายซึ่งก่อนที่น้องๆจะบรรจุน้องก็ติวกฎหมายมากับพี่ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศกฎหมายพรบการศึกษาแห่งชาติที่ผมกำลังบรรยายอยู่ก็เป็นกฎหมายแม่นะครับทำให้เกิดกฎหมายลูกพรบการศึกษาภาคบังคับนะครับตัวกฎหมายกระทรวงตัวกฎหมายสภาครูที่เกี่ยวข้องกับใบประกอบตัวกฎหมายที่เป็นในส่วนของระเบียบข้าราชการครูว่าเราต้องปฏิบัติตัวยังไงใช่ไหมครับเราสอนเด็กมีพรบคุ้มครองเด็กถ้าเราลงโทษร้ายแรงเนี่ยตัวกฎหมายเหล่านี้มันก็จะมีโทษตามมารวมถึงเด็กปฐมวัยด้วยเห็นไหมครับดังนั้นเราจำเป็นต้องรู้กฎหมายเหล่านี้เพื่อให้ระมัดระวังนะฮะแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแต่ต้องไม่ขัดกับตัวกฎหมายใดตัวกฎหมายหนึ่งซึ่งถ้ามันเกิดเรื่องของการฟ้องร้องเกิดขึ้นมาล่ะมันก็จะเกี่ยวข้องหนักกว่านั้นไปเจอตัวกฎหมายภาคกที่มันใช้คำว่าความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีมันก็บอกอยู่แล้วว่าน้องต้องเป็นข้าราชการที่ดีใช่ไหมครับดังนั้นน้องก็อย่าทำอะไรที่มันเป็นการละเมิดกฎหมายมันเป็นการทำกฎหมายไม่ถูกต้องอันดับแรกให้รู้โครงสร้างเรื่องของพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินประเทศไทยของเราเนี่ยบริหารอย่างไรการภาคถิ่นมีอะไรบ้างใช่ไหมครับอันแรกให้รู้โครงสร้างกระบวนการของตัวกฎหมายระเบียบแผ่นดินนะไปส่วนที่2นั่นคือกฎหมายแผ่นดินที่เป็นโครงสร้างกระบวนการเนี่ยมันมีหลักการใดในการบริหารประเทศนะก็คือใช้ในเรื่องของกฎหมายกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับว่าการบริหารประเทศเนี่ยดูแลพี่น้องประชาชนคุณจะต้องใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี7ประการด้วยกันที่ดูแลจากนั้นตัวกฎหมายที่3ที่เอามาออกสอบคือเป็นตัวกฎหมายวิปกครองการฟ้องร้องกันดังนั้นถ้ามีคนมาฟ้องเราไปดำเนินการอะไรอยู่ก็ตามนะฮะเขาเอาทั้งคลิปทั้งอะไรต่างๆประเด็นหลักฐานพวกเนี้ยเอ้ยไปดำเนินการเฮ้ยในเมื่อเราจะถูกกระทบสิทธิ์เนี่ยเราก็ต้องรู้อำนาจหน้าที่แล้วว่าเฮ้ยนี่มันคือคำสั่งทางปกครองจะเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็สามารถขอดูไอ้ต้นร่างคำวินิจฉัยต่างๆว่าเฮ้ยเขาฟ้องเราเรื่องอะไรอ่ะเราผิดอะไรอ่ะเราจะได้หาพยานหลักฐานเพื่อไปสู้คดีถ้าเราไม่ผิดใดๆนะครับไปเป็นการฟ้องร้องกันนะครับอีกส่วนคือกฎหมายอาญากฎหมายอาญาเนี้ยจะเอาผิดเฉพาะตำแหน่งในส่วนของข้าราชการเท่านั้นที่กระทำผิดยักยอกทรัพย์ไหมนะครับรับสินบนไหมนะครับใช้ตำแหน่งโดยมิชอบใช่ไหมอะไรต่างๆพวกเนี้ยจะเป็นในส่วนของตัวที่เกี่ยวข้องนะครับจบสายสังคมก็สอบเอกสังคมไงฮะนะครับนะฮะสอบเอกอื่นไม่ได้ครับคุณครูครับสายสังคมสมัครสอบเนี่ยนะครับต่อให้คุณครูมีความน้องๆมีความถนัดหลากหลายลำก็เป็นภาษาอังกฤษก็พูดได้คณิตก็แม่นยำนะฮะแต่น้องสมัครเอกอื่นไม่ได้เวลาสมัครสอบมันจะยึดตามคุณวุฒิที่น้องจบมานะฮะเพราะเขารับสมัครตามวิชาเอกนะครับไม่ได้รับสมัครตามความสามารถพิเศษแต่ความสามารถพิเศษเนี่ยมันจะเอาไปใช้เมื่อเราบรรจุไปเรียบร้อยเราก็คือสามารถกระทำการสอนทั้งสังคมสอนทั้งวิชาอื่นนะฮะได้อย่างแบบว่าวารีได้เลยนะครับก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับไปถึงไหนละกฎหมายที่เป็นอาญานะฮะ20 มาตราที่จะไปเอาผิดนะครับพวกนี้ก็ต้องระวังเนาะเพราะการปรับมันอยู่ที่หลักหมื่นหลักแสนรวมถึงจำคุกและสูงสุดคือประหารชีวิตนั่นเองนะครับพวกนี้ไปอีกตัวคือตัวกฎหมายละเมิดนะครับในฐานะที่เราเป็นในส่วนของข้าราชการกันอยู่นะฮะในการที่เราบรรจุเข้าไปเป็นข้าราชการเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นจากภัยพิบัติธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัตภัยที่เป็นลมอุทกภัยน้ำท่วมอัคคีภัยที่เป็นไฟต่างนะครับที่มันเกิดในส่วนของภัยธรรมชาติแล้วมันเกิดความเสียหายแก่ราชการนั่นคือโรงเรียนนะครับตึกนะครับไฟฟ้ารับวงจรอะไรต่างๆมันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นดังนั้นสิ่งแรกที่รับผิดชอบคือตัวครูเวรที่เป็นเจ้าหน้าที่
นะฮะอยู่ในส่วนของการดำเนินการนะครับครูเวนต่างๆเนี่ยมันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยครูเวนมีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เกิดไหมถ้าอยู่ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่แล้วมันเกิดความเสียหายแต่เราปฏิบัติหน้าที่อยู่อันเนี้ยนะครับก็ไม่ต้องรับผิดใดๆนะครับก็ดำเนินการเรื่องส่งไปนิติกรในส่วนของเขตพื้นที่นิติกรตรวจสอบแล้วนะครับว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับครูใดๆเลยนะครับมันอยู่ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ของครูก็จริงแต่ว่าครูเนี่ยไม่ได้ละเมิดใดๆไม่ได้ทำให้เกิดไฟฟ้ารัดบนจอไม่ได้เกิดการเผาโรงเรียนใดๆอันเนี้ยก็สั่งยุติเรื่องไปเพราะว่ามันไม่ได้เกิดเหตุจากครูนะแต่ว่าถ้ามันเกิดเหตุจากครูที่ครูเป็นผู้ละเมิดเองนะครับตรงเนี้ยไม่ใช่เป็นเหตุละเมิดเองซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่แล้วครูวางเพลิงเองอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องรับผิดเฉพาะตัวก็ต้องไปตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการในการต่อสอบสวนไต่สวนกันก็ต้องไปดูว่าละเมิดเนี่ยมันร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงอย่างไรนะครับมันเป็นการละเมิดร้ายแรงหรือละเมิดทั่วไปนะถ้าละเมิดทั่วไปก็ปรับแค่ปกติแต่ถ้าร้ายแรงเกิดความเสียหายร้ายแรงก็ต้องมาดูว่าความผิดที่เราผิดชอบเนี่ยต้องเสียอะไรบ้างนะครับใช้หลักการไรหลักลูกหนี้ร่วมไหมนะครับหรือหลักความรับผิดชอบอะไรต่างๆนะครับพวกนี้มาเป็นส่วนร่วมด้วยนะครับแล้วก็จะมีศาลที่เกี่ยวข้องถ้าเป็นการฟ้องร้องกันไปจนถึงขั้นของศาลเนี่ยก็ต้องดูว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นการเกิดจากคำสั่งทางปกครองที่เป็นข้อกฎหมายต่างๆที่เกิดขึ้นอันเนี้ยศาลปกครองเข้าเกี่ยวข้องแต่ถ้ามันไม่ได้เกิดจากข้อกฎหมายใดๆมันเป็นการกระทำเฉพาะตัวบุคคลอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นในส่วนของศาลยุติธรรมที่จะต้องมาเกี่ยวข้องใช่ไหมฮะพวกนี้นะฮะจบเรื่องของละเมิดก็จะเป็นตัวพรบมาตรฐานจริยธรรมซึ่งเป็นอยู่7ประการด้วยกันพรบมาตรฐานจริยธรรมนะฮะตัวเหล่านี้ที่ออกสอบก็คือถามว่าใครเป็นผู้รักษาการพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมที่ออกสอบปีที่แล้วดังนั้นตอบได้คำเดียวนายกรวมถึงกฎหมายกอเนี่ย6ตัวเนี้ยแผ่นดินบ้านเมืองนะฮะวิปกครองอาญาละเมิดแล้วก็จริยธรรมซึ่งถามตัวกฎหมายทั้ง6ตัวเนี้ยถามตัวใดตัวหนึ่งคำตอบมีตัวเดียวฮะนั่นคือถามอะไรฮะนั่นคือถามว่าใครรักษาการ6ตัวกฎหมายนี้ก็ตอบได้คนเดียวนั่นคือนายกแค่นั้นเองนะครับประเด็นนี้โอเคเห็นไหมครับนี่คือการเล่าในส่วนตัวกฎหมายฉะนั้นกฎหมายเนี่ยไม่ใช่แค่ติวแล้วสอบแล้วจบแล้วทิ้งมันนะทุกคนครับทุกคนเมื่อติวเรียบร้อยแล้วทุกคนจะต้องนำไปใช้ต้องเข้าใจอย่างน้อยเนี่ยให้รู้หลักการหรือส่วนเกี่ยวข้องเราอาจจะไม่ได้แม่นยำขนาดนั้นเพราะเราอาจจะไม่ได้อยู่ในส่วนของการจบทนายความหรือผู้พิพากษาใดๆแต่อย่างน้อยให้เรารู้ว่าเอ้ยมันไม่ถูกนะนะครับมันไม่เกี่ยวนะอะไรประมาณนี้นะครับเพราะถ้าการกระทำผิดที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ในฐานะข้าราชการมันมีโทษหนักแค่นั้นเองก็จำเป็นต้องพึงระวังระมัดให้มันชัวร์ดูข้อกฎหมายดีๆนะครับต่างๆพวกนี้นะโอเคประเด็นถัดมาสุดท้ายเรื่องของยังไม่สุดท้ายทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษานะครับก็จะเป็นประเด็นเรื่องของเงินอุดหนุนต่างๆนะครับแต่ณปัจจุบันนี้ในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอันนี้นะฮะ17 19 35 38เนี่ยมันเป็นไปตามกฎหมายตั้งแต่ปี42ที่เขียนแต่ณปัจจุบันนี้เงินอุดหนุนรัฐบาลก็ได้เพิ่มให้โรงเรียนนะครับตั้งแต่ก่อนประถมม.ต้นม.ปลายเนี่ยได้เพิ่มขึ้นแล้วไม่ใช่หลัก100ตรงนี้แล้วนะฮะไม่ใช่หลักที่เป็นเลข00แล้วแต่เป็นหลักที่เพิ่ม35 37นะฮะแต่ประเด็นข้อสอบก็ไม่ออกเท่าไหร่แล้วประเด็นพวกนี้นะครับแต่ให้รู้ไว้ว่าเราจะได้เงินอุดหนุนทางการศึกษาซึ่งเงินอุดหนุนเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทั้งหมดนะครับไม่ใช่ไปลงในส่วนของที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการศึกษาซึ่งมันอาจจะผิดระเบียบก็ได้นะครับดังนั้นการดำเนินการต่างๆเรื่องของการเงินพัสดุอันนี้ต้องเบิกจ่ายหรือให้ถูกต้องตามระเบียบนะฮะกฎหมายบอกให้ใช้ได้ก็ใช้กฎหมายบอกห้ามใช้ห้ามทำก็อย่าไปใช้แค่นั้นอย่าไปฝืนนะฮะเพราะถ้ากฎหมายตรวจสอบรู้ว่ามันผิดยังไงเรานะฮะที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องโดนข้อกฎหมายที่เราละเมิดแล้วมันเกิดความเสียหายต่างๆนะฮะการฟ้องร้องกันการที่เราต้องหาเงินมาคืนต่างๆนะครับอะไรต่างๆพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังแค่นั้นเองนะฮะสุดท้ายเทคโนโลยีทางการศึกษาเนี่ยประเด็นที่ออกสอบปีที่แล้วเนี่ยออกข้อเดียวอย่างที่บอกว่ามัน25ข้ออ่ะ30นาทีอ่ะในการทำอ่ะ25ข้อมันออกอะไรทุกคนรู้ว่า DLTV คืออะไรฮะการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมบางจุดนะครับผมไปติวบอกผมว่าการเรียนการสอนทางไกลผ่านทีวีเออก็ใช่อยู่นะฮะเพราะ DLTV มันผ่านทางไหนผ่านทีวีอันนี้ก็ใช่แต่อยากให้ตอบที่มันเป็นชื่อทางการมันหน่อยเหมือนถามโฮมสกูลครับถามโฮมสกูลอ่ะโฮมสกูลคืออะไรเรียนที่บ้านนะตอบเวลาตอบต้องตอบชื่อทางการมันอย่างเช่นโฮมสกูลคืออะไรฮะโฮมสกูลคือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวตอบให้มันชื่อเต็มๆหน่อยนะไม่ใช่แบบว่าไปแปลตามตัวมันเลยเช่นเดียวกัน DLTV การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมแต่เขาไม่ถาม DLTV เขาถามตัวนี้ถาม DLIT ว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนใดนะฮะหรือถามว่าตรงกับข้อใดนั่นคือการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะฮะจบเรียบร้อยครับนี่คือภาพรวมในการสรุปของพรบการศึกษาแห่งชาติซึ่งเราจำแต่ละประเด็นแล้วเขียนเป็นประเด็นออกมาเนี่ยข้อสอบเนี่ยถามประเด็นไหนทุกคนตอบได้แน่นอนนะครับโอเคนะ
ดังนั้นไปดูที่แนวทางของข้อสอบกันนะครับสำหรับข้อสอบนี้มีแนวทางอะไรบ้างปัจจุบันนี้ในเรื่องของคำว่าวันบังคับใช้หรือตัววันที่เนี่ยไม่ค่อยเน้นออกเท่าไหร่แล้วนะครับทุกคนครับไม่ค่อยออกเท่าไหร่แล้วดังนั้นก็ผมก็จะเฉลยไปเลยว่าพรบการศึกษาแห่งชาติในปี42เนี่ยบังคับใช้เมื่อวันที่20สิงหาปี42ขอเฉลยไปเลยนะฮะแล้วก็ข้อที่2ฉบับที่4นะครับซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในปี62เนี่ยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่2พฤษภาคม62นะครับตัวนี้โอเคนะครับไปดูข้อสอบที่ปี63ถามนี่เลยถามแบบนี้เลยว่าข้อใดเป็นเหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติมพรบการศึกษาแห่งชาติในฉบับที่4ปี62เห็นไหมครับถามเหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับดังนั้นเหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติมมันคืออะไรนะจำได้ไหมครับที่ผมบอกประเด็นของฉบับที่4ปี62นะฮะองค์กรหลักแล้วก็ในส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับอำนาจมันไม่เหมือนเดิมนั่นคือการที่มีอะไรฮะมีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษานะฮะวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมส่วนประเด็นข้อสอบที่ออกภาคกคือถามการจัดตั้งการจัดตั้งส่วนราชการที่เป็นสำนักนายกกระทรวงทบวงกรมใช้กฎหมายใดอันนี้อาจจะเชื่อมโยงไปต่อไปหากฎหมายกนะครับว่าการจัดตั้งนะฮะส่วนราชการนะครับให้ใช้กฎหมายใดประเด็นของการตั้งโอนรวมส่วนราชการจะมีคำตอบที่เป็นกฎหมายในอยู่3ตัวพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงแต่คีย์สำคัญเนี่ยนั่นคือการมองเห็นคำว่าจัดตั้งฉะนั้นมองเห็นจัดตั้งตอบได้แน่นอนว่าถ้าการจัดตั้งส่วนราชการไม่ว่าสำนักนายกกระทรวงทบวงกรมตอบได้เลยนั่นคือในส่วนของคำว่าพระราชบัญญัตินะพระราชบัญญัติจบเลยเห็นไหมเรามองเห็นคีย์เนาะซึ่งใครที่ไปติวจุด2วันเนี่ยผมก็จะเน้นย้ำให้นะครับว่าพระราชบัญญัติมีคีย์ให้จำ2ตัวนั่น1จัดตั้ง2โอนรวมกำหนดใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นพระราชกฤษฎีกาจะมีคีย์จำอยู่3ตัวนั่นคือการเห็นคำว่าอะไรครับรวมโอนไม่กำหนดเห็นไหมฮะเปลี่ยนชื่อแล้วก็ยุบต่อพระราชกฤษฎีกาส่วนกฎกระทรวงก็มีคีย์จำให้2ตัวนั่นคือการมองเห็นในส่วนของการแบ่งส่วนราชการนั่นคือการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานมนตรีกับ2คือการแบ่งส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมเห็นไหมฮะเราก็มองหาคีย์เวิร์ดของมันพวกนี้แล้วก็ไปตอบว่ามันตรงกับกฎหมายใดแค่นั้นเองนะครับโอเคทีนี้มาดูคำนิยามหลักๆครับน้องๆครับที่เป็นประเด็นออกสอบนี่เลยถามข้อที่1 นี่เลยดังนั้นคำนิยามหลักคือถามในส่วนของการศึกษาเห็นไหมครับการศึกษาหมายความว่าอะไรครับฉะนั้นประเด็นของการศึกษาความหมายของมันก็คือกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมมองหาให้เจอมองหาประเด็นกระบวนการเรียนรู้ให้เจอครับน้องๆครับนะมองหาให้เจอสำหรับกระบวนการเรียนรู้ดังนั้นเมื่อเห็นคำว่ากระบวนการเรียนรู้แน่นอนมันคือความหมายการศึกษานะครับประเด็นถัดไปคือเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานครับการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยมีความหมายว่าอะไรอันนี้คือความหมายของมันนั่นคือการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษาเป็นความหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ถ้าข้อสอบถามระดับครับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยจะมีอยู่3ระดับด้วยกันนะครับนั่นคือในส่วนของก่อนถมแล้วก็ยมนั่นเองเห็นไหมครับจะมีคีย์อยู่3ตัวก่อนถมยมนี่คือระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับการศึกษาขั้นพื้นฐานเอง3ตัวด้วยกันก่อนถมยมนะฮะเป็นตัวคีย์จำโอเคถัดไปนั่นคือในส่วนของคำว่าการศึกษาตลอดชีวิตนะฮะการศึกษาตลอดชีวิตคืออะไรการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยมันคือการศึกษาที่ผสมผสานมองหาคำว่าผสมผสานให้เจอสิ่งที่เป็นผสมผสานนะครับนั่นคืออะไรครับในนอกแล้วก็อัดผสมเข้าไปเป็นการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตนั่นเองนะครับประเด็นถัดมาที่ออกสอบนั่นคือคำว่าสถานศึกษาซึ่งถามว่าข้อใดไม่ใช่สถานศึกษานะครับประเด็นของปีที่แล้วเนี่ยถามข้อใดไม่ใช่สถานศึกษานั่นคือนะครับในส่วนของตัวที่ไม่ใช่สถานศึกษาเนี่ยก็คือขออภัยดูที่ความหมายสถานศึกษาก่อนถ้าไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวไปดูที่ข้อสอบนะครับมีข้อสอบจริงให้ดูสถานศึกษาหมายถึงที่ใดบ้างนั่นคือในส่วนของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเราก็จำวัยเลยนะครับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเห็นคำว่าวัยครับโรงเรียนเห็นคำว่าเรียนนะศูนย์การเรียนเอาคำว่าศูนย์วิทยาลัยเอาวิสะสถาบันเอาคำว่าสะเห็นไหมครับมหาวิทยาลัยหน่วยงานการศึกษาเห็นคำว่าสาครับหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชนนะครับนี่คือความหมายของสถานศึกษาหมดเลยวัยเรียนศูนย์วิทย์สถามหานะครับสานั่นเอง
นะครับนี่คือในส่วนของสถานศึกษาหมดเลยนะครับวัยคือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเรียนคือโรงเรียนศูนย์คือศูนย์การเรียนวิทย์คือวิทยาลัยสะคือสถาบันมะคือมหาวิทยาลัยหน่วยงานการศึกษาทั้งรัฐเอกชนนะพรบการศึกษาแห่งชาติจะพูดถึงรัฐและเอกชนร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษารัฐเอกชนไม่ว่าจะเป็นครูรัฐและเอกชนอยู่ในส่วนของคำนิยามที่เป็นพรบการศึกษาแห่งชาติทั้งหมดเลยนะครับประเด็นนี้นะตรงนี้ต่อไปสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคืออะไรนะครับนั่นคือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับมีขั้นพื้นฐานทั้งหมดอันนี้คือสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานการศึกษาคืออะไรครับมาตรฐานการศึกษามันคือข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์นะครับและตัวมาตรฐานนะครับนั่นคือเรื่องของการประกันคุณภาพภายในการประกันคุณภาพภายในมีอะไรบ้างผมจะให้จำอยู่หลักๆของมันว่านะครับประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสถานแต่อันนี้มันคือภายในนะเพิ่มคำว่าภายในเข้าไปดังนั้นถ้าจะถามความหมายของการประกันคุณภาพภายในมองหาเจอประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสถาน6ตัวนี้แล้วมันเป็นภายในมันถึงเรียกว่าการประกันคุณภาพภายในนะครับแต่ถ้าเป็นการประกันคุณภาพภายนอกการประกันคุณภาพภายนอกก็คือประเมินเช่นกันติดตามเช่นกันตรวจสอบคุณภาพเช่นกันมาตรฐานสถานเช่นกันแต่จากไหนภายนอกก็คือสมส.นั่นเองสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเห็นไหมครับนี่คือคำนิยามของมันนะดังนั้นเมื่อมันออกสอบก็เอาคำนิยามไปต่อนะครับประเด็นถัดไปคือผู้สอนผู้สอนคือใครครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆระวังจะหลอกครับจะถูกหลอกด้วยคำว่าในส่วนของอะไรครับถูกหลอกด้วยคำว่าที่เป็นคำว่าอาจารย์นะฮะถูกหลอกคำว่าอาจารย์เพราะเราเนี่ยไม่เรียกคณาจารย์อยู่แล้วเราเรียกอาจารย์อยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นประเด็นของคำว่าอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะถูกกำหนดที่พรบระเบียบข้าราชการครูอาจารย์ถือว่าเป็นตำแหน่งทางวิชาการแต่อันนี้เขาพูดถึงความหมายฉะนั้นความหมายเนี่ยตามกฎหมายพรบการศึกษาแห่งชาติผู้สอนเขาใช้คำว่าครูและคณาจารย์ไม่ได้ใช้คำว่าอาจารย์นะครับน้องๆครับนะดื่มนะครับทุกคนครับหลังจากที่พูดมาร่วมชั่วโมงแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็คิดว่าตัวเองน่าจะนอนไม่ดึกนะครับแต่กฎหมายตัวเนี้ยรวมแล้วไปรวมภาพบังคับเนี่ยก็จะประมาณ2ชั่วโมงครึ่งซึ่งอันเนี้ยเพิ่งเริ่มนะฮะแล้วตอนนี้ก็ประมาณ4ทุ่มแน่นอนนะฮะประมาณเที่ยงคืนครึ่งฮะคืนนี้เนี่ยครับก็จำเป็นต้องติวให้จบเพราะว่าเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยจะเป็นน้องๆสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนะฮะจะเป็นน้องๆสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มแต่ถ้าหน้าเพจเนี่ยอีกสักครู่จะตัดนะฮะดังนั้นนะครับจำเป็นต้องเข้ากลุ่มนะลงคอร์สนะทุกคนครับลงทะเบียนเข้าไปซะก็จะได้แบบเต็มที่เต็มเหนี่ยวยิงยาวจนถึงเที่ยงคืนแน่นอนคืนนี้นะครับผมนะหน้าเพจเราติวให้ฟรีแต่ว่ามันก็คงอาจจะไม่ครบเท่าไหร่นะก็มาเรียกน้ำจิ้มน้ำย่อยรวมถึง TikTok ด้วยนะฮะลงกลุ่มนะครับทุกคนนะฮะแล้วก็ถ้าติดต่อช่องทางผ่าน TikTok ก็ไปติดต่อผ่านช่องทางเพจนะฮะทุกคนครับคุณนุ่มติวภาษาอังกฤษกับกฎหมายโอเคประเด็นถัดไปคือครูครับครูคืออะไรครูเนี่ยความหมายคือมองหาให้เจอครับจะเห็นคำว่าบุคลากรวิชาชีพนะครับเห็นคำว่าบุคลากรวิชาชีพทำหน้าที่หลักครับนั่นคือสอนส่งเสริมผู้เรียนนะครับสถานศึกษาคือรัฐและเอกชนมองให้ครบครับถ้ามองครบเรียบร้อยเนี่ยผมมาอยู่แล้วนะฮะคนไหนที่ลงคอร์สก็เข้ากลุ่มนะฮะแต่ว่าถ้าหน้าเพจฟรีกับ TikTok เนี่ยอีกสักครู่จะตัดแล้วนะครับนะครับไว้แน่นอนนะฮะนะฮะช่วงนี้รู้สึกเจ็บคอขึ้นมาทันทีนะฮะไม่ใช่เป็นโควิดใดๆนะแต่เหมือนมันแบบมันใช้เสียงทุกวันเนาะใช้เสียงทุกวันปกติก็ต้องใช้เสียงในการพูดสื่อสารกับคนในครอบครัวอยู่แล้วนะแต่อันนี้ก็มาติวอีกนะแล้วก็ยิ่งเสาร์อาทิตย์เนี่ยโอ้โหยิ่งยาวเลยฮะ9โมงจนถึงบ่าย2เลยนะฮะในส่วนของเสียงนะฮะก็ไปบำรุงด้วยกันนะฮะเพื่อนน้องๆนะฮะเราก็24 25ถึงวันเวลาพักของเรานะฮะที่จะเริ่มนะฮะวางแผนดำเนินการต่อไปยังไงดีอะไรเงี้ยนะฮะโอเคประเด็นถัดไปคณาจารย์นะครับคณาจารย์คือบุคลากรที่ทำหน้าที่หลักด้านการสอนเห็นไหมฮะคำว่าคณาจารย์เนี่ยมีข้อแตกต่างเพราะคณาจารย์เนี่ยเขาจะไม่มีคำว่าวิชาชีพนั่นหมายความว่า
คณาจารย์ที่สอนระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยแม้กระทั่งศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ของเราเนี่ยนะฮะคณาจารย์ของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพเพราะกฎหมายไม่ได้กำหนดจะมีหรือไม่มีก็ได้ไม่มีก็ไม่ได้ผิดอะไรเห็นไหมฮะเป็นบุคลากรเช่นกันแต่ไม่มีคำว่าวิชาชีพหน้าที่หลักเหมือนกันครับนั่นคือสอนแต่ต่างกันที่วิจัยนะฮะสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปริญญาทั้งรัฐและเอกชนเลยนะครับถัดไปผู้บริหารสถานศึกษานั่นคือผอ.หรือรองผอ.ครับต้องเป็นแบบไหนความหมายคือเป็นบุคลากรวิชาชีพผอ.กับรองผอ.ก็ต้องมีวิชาชีพเช่นเดียวกันนะฮะวิชาชีพเช่นเดียวกันเนาะดังนั้นก็จะรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งทั้งของรัฐและเอกชนนะครับดังนั้นคำว่าสุดยอดเนี่ยผมติวนะฮะแต่ละรอบแต่ละพรบ.นะฮะแต่ทุกคนเนี่ยต้องไปเพิ่มให้มากกว่าผมนะเพื่อที่เราจะได้เข้าสู่สนามสอบให้ได้นะแรปมากเลยใช่ไหมกลัวว่าระยะเวลามันจะยาวนานเกินนะครับเออนะก็พยายามที่แบบว่าจะพูดช้าเนาะโอเคเดี๋ยวผมปรับลงให้นะฮะโอเคนะครับถัดไปผู้บริหารการศึกษานะครับผู้บริหารการศึกษาเดี๋ยวผมแต่ละหมวดเดี๋ยวผมจะไปเน้นย้ำช้าๆไปให้แล้วกันนะฮะแต่ว่าคำนิยามอาจจะไปเร็วสักเล็กน้อยนะคุณครูขวัญข้าวครับสนใจเข้ากลุ่มนะครับคุณครูทักไปที่อินบ็อกซ์เพจคุณนุ่มติวภาษาอังกฤษกับกฎหมายนะฮะทักไปที่เพจได้เลยเดี๋ยวมีแอดมินรอตอบนะครับถ้าแอดมินวันนี้ไม่ตอบนะครับผมจะไปไล่แอดมินออกจากเพจแล้วนะครับ นะครับคุณครูทักไปที่เพจคุณนุ่มติวภาษาอังกฤษกับกฎหมายนะครับไปตรงเซิร์ชของ Facebook อ่ะแล้วพิมพ์คำว่าคุณนุ่มติวภาษาอังกฤษกับกฎหมายใช้ชื่อ TikTok ที่ผมทำนี่แหละแต่ไปที่ Facebook แล้วก็พิมพ์จะเจอเพจนะฮะแล้วคุณครูก็ไปคลิกที่อินบ็อกซ์แล้วก็บอกว่าสนใจติวนะครับโอเคตรงนี้นะครับพรบพิมพ์ให้ถูกครับน้องครับพรบเนี่ยมันจะพิมพ์ด้วยคำว่าพจุดรจุดบจุดถ้าน้องพิมพ์พรบแล้วจุดมันจะผิดแล้วเวลาน้องไปตอบน้องก็จะไปตอบพรบจุดกันซึ่งมันไม่ได้ย่อไปนะมันต้องย่อเป็นพจุดรจุดบจุดนะครับผมอยากให้ถูกต้องเนาะนะครับไม่อยากให้ใช้สิ่งที่ผิดไปเพราะว่าเราใช้สิ่งที่ผิดเราก็จะจำสิ่งที่เราตอบเฮ้ยมันต้องเป็นแบบนี้แหละตอบแบบนี้นะไม่ได้นะครับผู้บริหารการศึกษาหมายถึงใครนั่นคือบุคลากรนะครับผู้บริหารการศึกษานี่ก็คือผอ.เขตรองเขตนั่นนะฮะตรงนี้นะครับดังนั้นบุคลากรนะครับวิชาชีพเหมือนกันเพราะผอ.เขตรองเขตต้องมีใบประกอบวิชาชีพรับผิดชอบการบริหารสถานรับผิดชอบการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่ขึ้นไปนั่นเองนะครับตรงนี้ระดับเขตพื้นที่ขึ้นไปฮะต่อไปบุคลากรทางการศึกษาครับบุคลากรทางการศึกษาหมายถึงใครหมายถึงผู้บริหารสถานศึกษาคือผอ.กับรองผอ.ก็ได้นะฮะผู้บริหารการศึกษาก็เป็นบุคลากรทางการศึกษาก็คือผอ.เขตรองเขตนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนการศึกษาก็คือในส่วนของศึกษานิเทศนั่นเองนี่คือเป็นบุคลากรทางการศึกษาตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาตินะครับตรงนี้ต่อมาประเด็นที่ออกสอบเหมือนกันนั่นคือเกี่ยวข้องกับผู้รักษาการพระราชบัญญัติสิ่งที่ข้อสอบจะถามอะไรถามใครรักษาการถามประเด็นนี้ครับใครรักษาการจะถามตัวบุคคลถามตรงนี้ครับถามว่าใครมีอำนาจในการออกกฎกระทรวงถามใครมีอำนาจในการออกกฎกระทรวงหรือแม้กระทั่งการตีความวินิจฉัยครับนะครับการตีความวินิจฉัยครับนะนะขอดูคอร์สไปด้วยนะฮะการตีความการวินิจฉัยนะครับถามประเด็นเนี้ยคือจะถามว่าใครนั่นแหละใช่ไหมครับซึ่งถามใครคำตอบก็ต้องมีแค่คนเดียวนั่นคือตอบไปเลยฮะตอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้นที่ถามประเด็นนี้นะถามใครรักษาการถามใครตีความวินิจฉัยนะครับถามใครมีอำนาจออกกฎกระทรวงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็จะต้องตอบรัฐมนตรีศึกษาซึ่งมีตัวเลือกอื่นอ่ะมีตัวเลือกอื่นเป็นรัฐมนตรีช่วยปลัดกระทรวงเลขาธิการกปท.อะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ควรตอบตอบได้รัฐมนตรีศึกษาเท่านั้นครับทุกคนนะใครสนใจเข้ากลุ่มไปอินบ็อกซ์เพจเลยนะฮะอินบ็อกซ์ไปที่อินบ็อกซ์ไปที่เพจนะฮะทักไปที่กล่องข้อความครับ IB ไปเลยนะฮะอินบ็อกซ์เพจครับทักไปที่กล่องข้อความนะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินรอตอบนะครับถ้าไม่มีแจ้งผมหน่อยนะฮะนะครับทำไมแอดมินผมไม่ทำงานนะครับโอเคนี่คือประเด็นหลักนะครับไปดูข้อสอบแนวทางกันครับไปดูข้อสอบแนวทางกันข้อใดเป็นความหมายของคำว่าผู้สอนครับน้องครับข้อใดเป็นความหมายของผู้สอน
นะฮะผู้สอนฮะอะไรเอ่ยนะฮะถูกหลอกด้วยอะไรฮะถูกหลอกด้วยอาจารย์ถูกหลอกด้วยข้าราชการครูแน่นอนเห็นไหมครับถูกหลอกฉะนั้นคำตอบมีข้อเดียวคือข้อขอไข่เพราะความหมายของผู้สอนคือครูและคณาจารย์นะครูและคณาจารย์เองข้อ5ถามเลยครับถามข้อใดไม่เป็นความหมายของคำว่าบุคลากรทางการศึกษาใครไม่เป็นบุคลากรทางการศึกษาเราก็ต้องรู้ก่อนว่าใครอ่ะที่เป็นบ้าง1ผู้บริหารสถานศึกษาคือผอ.กับรองผอ.เป็น2ผู้บริหารการศึกษานั่นคือเห็นในส่วนของผอ.เขตรองเขตใช่ไหมครับประเด็นสุดท้ายนั่นคือในส่วนของผู้ที่ทำการนิเทศกระบวนการเรียนการสอนนั่นคือศึกษานิเทศนี่คือ3คนเนี้ยเป็นนะครับหาคนเป็นก่อนผอ.เป็นผอ.เขตเป็นศึกษานิเทศคนไม่เป็นคือครูเพราะครูเป็นผู้สอนเห็นไหมครับ6ครับข้อใดคือความหมายของคำว่าครูตามพรบการศึกษาแห่งชาตินะครับมองหาให้ครบครับคำว่าบุคลากรต้องมีอะไรบุคลากรต้องมีคำว่าวิชาชีพเห็นไหมครับดังนั้นข้อขอไข่ไม่มีคำว่าวิชาชีพกับกไก่ตัดทิ้งไปเลยนะครับจากนั้นหน้าที่นะฮะเป็นบุคลากรวิชาชีพเหมือนกันหน้าที่ทำอะไรครับสอนส่งเสริมผู้เรียนสอนส่งเสริมผู้เรียนนะเจอแล้วนะครับดังนั้นเหมือนกันเลยซึ่งต้องเป็นสถานศึกษาแบบไหนอันนี้มีแค่รัฐแต่อันนี้มีทั้งรัฐและเอกชนดังนั้นสิ่งที่ครอบคลุมมากที่สุดต้องเป็นในส่วนของข้ององูนะเป็นข้ององูเห็นไหมฮะมันก็เหมือนคล้ายๆถามคำนิยามแล้วถามว่าข้อใดถูกต้องถามแบบนั้นแหละนะครับมองหาเห็นไหมมันก็ไปตัดประเด็นคำใดคำหนึ่งออกตัดแค่คำเดียวออกก็ผิดไปละอย่างเช่นตัดคำว่าและเอกชนออกไปเห็นไหมฮะผิดแล้วจบเลยเห็นไหมนะครับประเด็นพวกนี้นะครับแอดมินยังไม่ตอบนะฮะ เดี๋ยวผมไปเร่งให้นะฮะคุณครูทักไว้ก่อนเนาะนะฮะแอดมินผมยังไม่ตอบนะฮะใส่แอดมินเลี้ยงลูกอยู่ครับ โอเคนะฮะไม่งั้นฟังติวฟรีย้อนหลังไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวผมติวเสร็จอีก2ชั่วโมงผมจะไปตอบให้นะฮะนะฮะข้อใดคือความหมายของคำว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานครับการศึกษาขั้นพื้นฐานครับอะไรคือความหมายของมันความหมายครับสำหรับความหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานมองเห็นเลยคือเห็นคำว่าการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษาตอบเลยกไก่เห็นไหมครับเห็นประเด็นนี้ครับตอบเลยคือกไก่นะครับกลุ่มเดียวกันนะครับมันก็มีกลุ่มเดียวนะออนไลน์แต่คนละกลุ่มกับสถาบันสถาบันผมติวจบไปเรียบร้อยแล้วแต่ใครอยากแบบติวกับปัจจุบันก็เข้ากลุ่มส่วนตัวผมแค่นั้นแหละนะ399เป็นไฟล์แค่นั้นเองได้ทั้งหมด17ฉบับนะติวเรียบร้อยแล้ว6ฉบับ67เมื่อวาน67เมื่อวานตัวแก้ไขใหม่ให้อีกตัวนี้ตัวที่8นะตัวที่8เหลืออีก9ฉบับเดี๋ยวลบยอดเลยวันนี้น่าจะได้ตัว8กับตัว9นะครับ67 8 9มีตัวพิเศษให้ไปอีก1แล้วนะครับ9แล้วก็จะเหลืออีกเท่าไหร่ครับ8เพราะ17ฉบับนะครับโอเคส่วนเห็นคำว่าก่อนถมยมคืออะไรครับอันนี้คือเห็นในส่วนของคีย์ที่เป็นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะอันนี้ต้องถามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน3ระดับถึงจะตอบได้นะฮะต้องเห็นมองและเห็นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน3ระดับถึงจะตอบก่อนถมยมได้พวกนี้นะครับโอเคข้อที่8ครับข้อใดคือความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตการศึกษาตลอดชีวิตทุกคนต้องมองเห็นที่อะไรครับคีย์ของมันนั่นคือคีย์เลยครับการศึกษาตลอดชีวิตผสมผสานครับเห็นผสมผสานในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยเป็นคำตอบเลยการเลยคอควายนี่คือความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตนั่นเองนะครับข้อที่9เป็นประเด็นของออกสอบจริงครับนั่นคือถามว่าข้อใดไม่ใช่สถานศึกษาเห็นไหมครับถ้าเป็นสถานศึกษาต้องมองเห็นอะไรครับเห็นวัยเห็นเรียนเห็นไหมครับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียนเห็นสถาบันเห็นมหาวิทยาลัยนะครับเห็นหน่วยงานการศึกษาพวกนี้นะครับนั่นคือในส่วนของรัฐและเอกชนถือว่าเป็นสถานศึกษาแต่ข้อนี้ถูกหลอกด้วยคำว่าอะไรครับพิพิธภัณฑ์เห็นไหมครับนี่คือข้อสอบจริงของปีที่แล้วหลอกด้วยคำว่าพิพิธภัณฑ์ซึ่งพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันเป็นในส่วนของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตแต่ข้อที่เป็นเลยสถาบันมหาวิทยาลัยและโรงเรียนเอกชนทั้ง3ส่วนนี้เป็น
สถานศึกษานะครับในส่วนของพรบการศึกษาแห่งชาติแต่พิพิธภัณฑ์ไม่ได้เกี่ยวข้องมันคือแหล่งเรียนรู้แต่เอามาเป็นตัวหลอกไงครับนะฮะมันเป็นตัวหลอก10ครับใครคือบุคลากรวิชาชีพครับที่ทำหน้าที่หลักสอนและส่งเสริมผู้เรียนสถานศึกษาคือรัฐและเอกชนเป็นใครนะครับเป็นใครครับความหมายคือครูเห็นไหมฮะแต่ถ้าผู้สอนต้องมองเห็นเลยฮะครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆอันนี้คือมองเห็นคีย์นี้แต่ถ้าถามคณาจารย์ความหมายคณาจารย์ต้องเป็นบุคลากรที่ทำหน้าที่สอนและวิจัยนะครับสถาบันอุดมศึกษาปริญญารัฐและเอกชนแต่ถ้าถามความหมายผู้บริหารการศึกษาตามช้อยงงูเลยนั่นคือต้องมองเห็นว่าบุคลากรวิชาชีพรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษานะครับแต่ละแห่งทั้งของรัฐและเอกชนนะครับ11ประเด็นนี้ถามใครใครอะไรครับถามใครรักษาการเห็นไหมครับมันเป็นประเด็นออกสอบใครรักษาการรักษาการตัวกฎหมายใดพรบการศึกษาแห่งชาติดังนั้นสิ่งที่ตอบได้ตอบได้คนเดียวนั่นคือรัฐมนตรีศึกษาเท่านั้นนะครับ12ถามใครเหมือนกันใครอะไรครับใครออกกฎกระทรวงนะครับใครตีความวินิจฉัยเห็นไหมครับเป็นการถามว่าใครอ่ะออกกฎกระทรวงใครตีความตอบได้คนเดียวนั่นคือรัฐมนตรีศึกษานะครับนี่คือเป็นแนวทางนะครับสำหรับชาว TikToker นะครับก็สนใจเข้าเต็มรูปแบบก็จะเจอกันนะครับในเต็มรูปแบบนะครับก็ทักอินบอกไปที่เพจได้นะฮะท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ